องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยI'm not afraid of the dark.
จ้าจะไปพี่ราบขาวเจ้าเรียกหาปรารถนาสิทธิ์เสรีถูกเข็นฆ่าทุกย่ำยีนี่เลือดนี้ขอทวงคืนความกับการเรานี้ต้องแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้ข้าเป็นดังพันโหงกับอาวุธขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะไหวก็ยอมพีบุกติดบินจากนครสู่ดงดอนผู้ข้าใหญ่พี่ราบขาวบินมาไกลยิ่งต่อไปในพวกเราจากสีขาวเป็นสีแดงหาด้วยแสงแห่งตะวันบินผ่าฟันพันนาเป็นเสียงร้องเป็นเสียงปืนจะยับยืนสู้ต่อไปอารอนความเป็นไทยเกิดขึ้นได้ด้วยเสียงปืนสั่งรัวปืนท้าฆ่าพ้องเรารถทั้งเรายังยืนท่ามือเปล่าสิทธิ์ของเราต้องเอาต้องทวงคืนชีพลีไปเพียงใจหวังใช้ชื่นสิทธิ์ของคืนมาไว้ให้ของชนชีวาดังไม้ใบหล่นเปลือนล่มลมสาบสิ้นใจมันปืนสองมือสองปืนท้าทายปืนข่มหัวใจเหล่าวีรชนไม่ล้มยิ่งล้มยิ่งล้มยิ่งทุกทุกวันมันคงขึ้นชิงไทยเลือดไทยโลมลงดินนั้นยิ่งใหญ่ตุลาไทยจำไว้ให้นิรันดร์ปังปังปืนดังสะท้านมาลันไทยไทยเราหันฟันฝ่าฟ้าไทยมันปืนสองมือสู้ปืน
จเหล่าวีรชนไม่ล้มยิ่งล้มยิ่งลุกยิ่งคุกคลุกควันมันคงชูธงขึ้นจริงใจเลือกไทยโลกลงดินครั้งยิ่งใหญ่ชาติไทยจำไว้ให้นิรันดร์ปังปังปืนดังสถานมาลันไทยไทยเราหันฟันฝ่าฟ้าไทยขอบคุณค่ะไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพี่น้องผู้รักความเป็นไทยและรักประชาธิปไตยทุกท่านครับสวัสดีสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีชาแนลไฟเย็นชาแนลและยามีเรวอลูชั่นชาแนลนะครับบ่ายแก่ๆวันจันทร์นะฮะที่3มีนาเมษายน2560นะครับครับทักทายพี่น้องหน้าสีบอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเก่าเจ้าประจำทุกท่านหลายๆท่านนะครับสวัสดีครับคุณพรกมลมารายเมอร์เคิลสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ช่องไฟเย็นนะครับคุณชัยพลมิสหายสายเขียวมาแล้วครับสวัสดีครับคุณชมพู่สวัสดีครับรีมอกโชว์บ้านนานะครับสวัสดีครับโรบินฮูดไม่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยละจิรวัตรจิรวัตรครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะคุณบีแพทนะครับมารอครับสวัสดีครับคุณจิวโชกุลฮะ NCO 16นะครับNCO 16จะไม่ว่า16ต้องเป็น16สิ NCO 16นะครับสวัสดีครับพี่ยุทธนาสวัสดีครับพี่ยุทธนาก็เป็นแอดมินเป็นตัวประแจสีฟ้าตัวหนังสือสีฟ้าคือแอดมินประจำห้องเรานะครับคุณยุทธนากับคุณมาลัยคุณบรรณังสตาไม่ทราบว่าคงไปทำธุระฮะคุณเปาบุญจุนสีดำสวัสดีครับสหายเกาหลีสหายปนกบสวัสดีครับคุณซันเวลสวัสดีครับผมนกพิราบขาวสามัญชนสวัสดีครับสวัสดีครับรำดวนหอมกรุ่นนะครับคุณซันเวลเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูพี่น้องหน้าแชมป์ยามี่ชาแนลนะครับคุณม้าป่าพี่จอสวัสดีครับคุณต้นคอมมานเดอร์สวัสดีครับคุณต้นคอมมานเดอร์ก็เป็นแอดมินชาแนลไฟเย็นนะครับชาแนลยามี่นะครับขอบคุณมากๆนะฮะเป็นแอดมินอาสาเรานะครับคุณกันนิกาสร้อยดีสวัสดีครับสวัสดีครับแอปเลสวัสดีครับคุณแสงดาวก็มาห้องนี้ด้วยคุณอุษาสวัสดีครับคุณ F1 Oppo นี่ครับมาบ่อยครับมาทุกวันครับหมูแดงหมูอ้วนสวัสดีครับครับคุณหมูแดงหมูอ้วนคุณวันชัยสวัสดีครับสหาย F มาแล้วสหาย F ครับก็เป็นอีก1แอดมินของเรานะครับช่องยามี่นะครับสหายไล่เหี้ยครับสวัสดีครับชื่อเพราะมากฮะครับสหายเนลก็เป็นอีก1แอดมินหน้าช่องไฟเย็นหน้าช่องยามี่นะครับเป็นแอดมินของ channel ยามี่นะครับคุณซันสตีลเนาะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีมิตรสหายในส่วนร่วมเผยแพร่นะครับสวัสดีน้องแจนครับเพิ่งขึ้นเข้ามานะครับสวัสดีครับนักรบเวโรนินฮาร์ดคอร์นะครับนิพาดาสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณสหายส้มโอหวานนะฮะแห่งแอปซารูนูและเวิร์ดทูโกนะครับที่ลิงก์ทั้งสดทั้งแห้งนะครับขอบคุณสหายมิเชลดาวิดนะครับแห่งแอปชูนอินเรดิโอนะครับTune in Radio ค้นหาคำว่า Democracy ไทยนะครับขอบคุณสหายข้าวซอยไก่นะครับสหายข้าวซอยไก่ซึ่งเป็นชาแนลพันธมิตรกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นPeace TV Peace Voice Thailand คัฟใหม่ Viber Gimlet ฮวน T 89และช่อง Live ชัยโพนะครับช่องหลวงไทยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นส่วนเผยแพร่แนวร่วมของเรานะครับ
ขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่น้องทั้งในไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะครับที่เฝ้าติดตามข่าวสารจากพวกเรานะครับซึ่งมันก็จะเป็นข่าวสารที่หาตรงๆไม่ได้หรอกในไทยนะครับสำหรับที่จะมาพูดคุยเล่าให้กันฟังนะครับวันนี้เสียงจากเสรีชนนะครับก็จะเป็นพบกับสหายบุรพาไม่แพ้นะครับก็อีกสักครู่นะครับก็กำลังจะโทรหากันนะครับคาดว่าวันนี้ผมตื่นสายบอกเลยครับไม่ใช่ตื่นบ่ายนะครับตื่นสายคือตื่นน้ำเย็นปกติมันผมเป็นโรคนอนไม่หลับอ่ะตอนเช้าต้องไปหาทำนั่นทำนี่หลับที่แปดเก้าโมงเช้านะครับพอถึงเวลาจะตื่นมันก็ไม่ค่อยจะไหวก็ต้องปรับการนอนนิดนึงครับผมพี่น้องอ่ะสวัสดีครับสหายครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องโทรไปขอโทษเจ๊แต่อย่างเร็วเลยอ่ะผมไม่เป็นไรรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรสายคุณทองโอ้คนเราธรรมดาเข้าใจทุกอย่างเราต้องปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์ทุกอย่างไม่มีปัญหาครับครับผมวันนี้เอาอะไรมาเล่าให้พี่น้องฟังครับสหายวันนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่ามันเข้าสู่ช่วงเขาเรียกฤดูการเกณฑ์ทหารโอ้ครับก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาพูดนิดนึงอยากจะให้สหายเป็นคนที่วิพากษ์อะไรตรงๆอยากให้วิพากษ์เรื่องทักษิณออกมาพูดท้ายรายการหน่อยนะเตรียมไว้ด้วยได้เอาได้กำลังร้อนแรกเลยเดี๋ยวกำลังพอเดี๋ยวมันเข้าที่คิดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพูดตอนใกล้ๆจบครับสหายครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับพบกับสหายบูรพาพยัคฆ์ธมินทร์อีแลมเอ๊ะไม่ใช่นะยาวไปแล้วยาวไปแล้วสหายบูรพาไม่แพ้ครับพบกับสหายบูรพาไม่แพ้ยกหน้าไม้ให้เลยครับสหายครับเชิญครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณขุนทองนะคะครับสหายขุนทองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะทั้งช่อง Yami Revolution แล้วก็ Fire Channel นี่สำเนียงดิฉันนี่ไม่ธรรมดาดีมากดีมากทำงานผมมันไทยมากสำเนียงผมมันเด็กวัดไงไม่มีปัญหาเรียนพวกดัดจริตตั้งแต่ไม่ภาษาอังกฤษมันก็ต้องเบ้อเบ้อแบบนี้แหละใช่ใช่เพราะเราไม่กล้าออกเสียงไงเพราะเราไม่กล้าออกเสียงตั้งแต่เด็กไงเราถึงพูดกันไม่ค่อยเก่งค่ะใครพูดรู้เรื่องก็โอเคแล้วคนไทยก็สำเนียงเป็นแบบเราเนี่ยแหละค่ะไม่มีปัญหาเนาะได้ค่ะก็อย่างที่กล่าวกับคุณขุนทองไว้ว่าเนื่องจากฤดูการนี้นะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่12เมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยชายไทยที่มีอายุ21ปีเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้าไปรับหน้าที่ในการปฏิบัตินะคัดเลือกการเกณฑ์ทหารนะเกณฑ์ทหารนั่นเองคำถามที่ตั้งอยู่ในใจดิฉันถามว่าทำไมต้องเกณฑ์วะ1เมื่อก่อนไม่เคยถามนะเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าโดนสั่งสอนมาว่าการเป็นทหารเนี่ยคือการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายเหมือนการบวชนะลูกผู้ชายต้องบวชให้แม่ประมาณนี้นะเราโดนสอนมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนั้นทหารก็เช่นเดียวกันเราก็คิดว่าทหารไทยเนี่ยนะอุ้ยเขาต้องไปเป็นนะไปรับใช้ชาตินะคะจับใบดำใบแดงไปรับใช้ชาติเพิ่งมาหลังๆเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าเอ๊ะเราเกณฑ์ทหารไปเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะท่านคงจะพอทราบเหตุการณ์แล้วเมื่อเช้านี้ผบ.ทบ.นะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็ออกมากล่าวขอโทษประชาชนด้วยนะในคดีของการเสียชีวิตของพลทหารยุทธินันท์บุญเนียมจากค่ายวิภาวดีนะคะมณฑลที่45จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะที่เสียชีวิตจากการสันนิษฐานว่าจากการถูกเขาเรียกว่าอะไรอะคะซ้อมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายนพอมามีการอย่างนี้ขึ้นเนี่ยผบ.ทบ.แล้วก็หลายๆคนก็ออกมาถามว่าก่อนที่ออกมาเนี่ยมันมายังไงเรื่องราวที่เรารู้ได้เพราะมันเล็ดรอดออกมาจาก Facebook ของญาติคนหนึ่งของผู้เสียชีวิตนะคะพลทหารที่เสียชีวิตเนี่ยมันมาจากโซเชียลมีเดียค่ะมีการโพสต์ข้อมูลว่ามีแฟนโพสต์รูปแล้วก็ส่งต่อกันบอกว่าช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเพราะว่าญาติผลถูกทำร้ายเสียชีวิตไปแล้วนะปั๊มหัวใจ4ครั้งยังไงก็ไม่ขึ้นนะฮะคำถามของยังก็ถามย้อนกลับไปว่าเอ๊ะถ้าไม่มีน้องคนนี้เขาออกมาโพสต์เนี่ยเราจะมีโอกาสรู้ไหมว่ามีใครเสียชีวิตจากการเป็นทหารเกณฑ์บ้างนะจริงๆแล้วเรื่องการเสียชีวิตจากการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย
ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะดิฉันก็เพิ่งตั้งสติได้แล้วก็มานั่งย้อนหลังแล้วไปไล่ดูว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้อ1การที่ทหารเกณฑ์โดนเกณฑ์เข้าไปเนื่องจากว่าต้องทำหน้าที่ของทหารตามพระราชบัญญัติของการเป็นทหารนะตั้งแต่ปี2479คุณพระเจ้าดิฉันทำการบ้านกลับไปไกลมากเพิ่งรู้ว่ารัฐธรรมนูญนะคะในที่รัฐธรรมนูญฉบับไหนไม่รู้แหละแต่ว่าในตัวของพรบหรือพระราชบัญญัติในการรับราชการทหารเนี่ยยังคงอยู่ที่ปีพ.ศ. 2497คุณพระช่วยกล้วยทอดและปิ้งไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะตั้งแต่2497นะคะ2497ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นกี่ปีมาแล้วนะคะให้ทหารไทยต้องเข้าไปเกณฑ์ทีนี้ในการเกณฑ์ทหารมันก็มีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะไอ้ที่เรารู้เนี่ยมีส่วนน้อยต้องอันนี้ก่อนอื่นเลยต้องกราบขออภัยพี่น้องทหารทุกท่านที่เป็นอาชีพทหารด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้วุฒิพันธ์นำข้อมูลมาคุยมาอธิบายให้ฟังเพื่อมาหาความจริงนะเพื่อค้นหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับท่านที่เป็นอาหารเป็นทหารอาชีพท่านรักในศักดิ์ศรีของความเป็นทหารแล้วก็ทำหน้าที่กับประเทศชาติและประชาชนด้วยความจริงใจดิฉันเคารพตรงนั้นนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของความจริงที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เขาควรจะมีสิทธิเสรีภาพนะคะมีสิทธิที่จะใช้ลมหายใจเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเขาต้องมาเสียชีวิตไปเพราะการเกณฑ์ทหารทั้งที่เขาไม่เต็มใจหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคนละกรณีกันนะคะทหารที่ดีเคารพคาตาเบะสวัสดีผู้หมวดนะคะแต่ว่าก็คงมีกลุ่มทหารบางกลุ่มนะคะที่อาจจะทำการโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนะคะเพราะฉะนั้นเคสที่มีทหารเกณฑ์เข้าไปใหม่ๆทหารเกณฑ์นี่เขาเรียกอะไรนะไอเนนใช่ไหมไอเนนหัวจะใสๆจะตัดผมเตรียนเลยนะคะเรียกว่าไอเนนกันประมาณนั้นพอเข้าไปใหม่ๆนี่ก็จะต้องมีการฝึกนะคะการฝึกนี่ก็อาจจะมีกรณีที่ผิดระเบียบบ้างนะคะทำตามคำสั่งไม่ถูกบ้างนะคะคือในช่วงที่มันฝึกใหม่ๆเนี่ยจากเด็กผู้ชายวัยหนุ่มอายุ21ที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในกฎในระเบียบในวินัยอะไรต่างๆเนี่ยเรานึกภาพก็คงออกว่าไปฝึกพวกอาทิตย์แรกเนี่ยมันคงทรมานมากอ่ะนะตื่นก็เช้านะวิ่งออกกำลังนะร้อนก็ร้อนข้าวก็ต้องกินไปคือชีวิตมันเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงอ่ะ1วันนี้ชีวิตเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและคนที่อาจจะมีความอ่อนแอมากกว่าคนปกติเช่นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักหรือว่าอะไรนักเนี่ยการที่เข้าไปฝึกทหารเกณฑ์ใหม่ๆเนี่ยคงเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากลำบากมากในช่วงแรกนะคะมีหลายๆคนที่ฟังมาเนี่ยนะคะมีหลายๆคนแล้วก็ไปค้นดูในเอกสารย้อนหลังในอาคาฟมาเนี่ยหลายๆคนที่ในช่วง2เดือนแรกเนี่ยหนีกลับบ้านแล้วไม่ยอมกลับเป็นทหารอีกซึ่งมันก็ผิดกฎทหารนะฮะวิธีการทำโทษของเขาคือคุณต้องกลับไปเป็นทหารต้องทำหน้าที่ให้ครบนะโทษที่เขาโดนลงโทษเนี่ยมันก็คือต้องไปจำคุกทหารประมาณนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวในขั้นต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าการลงโทษของทหารเขามีอะไรบ้างทำไมวันนี้ถึงอยากพูดเรื่องทหารทำไมวันนี้ถึงอยากพูดเรื่องการเกณฑ์ทหารเพราะว่าดิฉันมองอย่างนี้ค่ะว่างานมันต้องทำด้วยความรักทำด้วยเกียรติยศไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ทหารก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรติยศและมีศักดิ์ศรีในการทำงานมากหนึ่งอาชีพทั้งทหารแล้วก็ตำรวจที่ดีนะคะที่มีจรรยาบรรณจริยธรรมและคุณธรรมอันสูงส่งเป็นตำแหน่งเป็นอาชีพที่ควรได้รับการยกย่องเรียนพูดถึงคนที่ควรได้รับการยกย่องนะคะวงเล็บในฐานที่เข้าใจไม่ใช่คนบางคนที่เรานึกกันอยู่นะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะให้ใครคนหนึ่งไปเป็นทหารเนี่ยทำไมต้องบังคับทำไมต้องเกณฑ์ทำไมไม่รับสมัครให้เขาไปเป็นใครอยากเป็นทหารเปิดเลยนี่ครับมาแต่เรากลับใช้วิธีการเกณฑ์จับใบดำและใบแดงคนที่ไม่อยากเป็นมีเยอะคนที่อยากเป็นก็มีเยอะนะคะแต่ทำไมเราไม่เปิดให้เป็นรูปธรรมไปเลยว่าเรารับทหารเกณฑ์รับสมัครทหารเหมือนในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคนที่เป็นทหารนี่เขาจ้างนะคะจ้างเป็นทหารอาชีพนะคะตั้งแต่จบมัธยมเนี่ย
ตั้งแต่จบมัธยมเนี่ยตั้งแต่จบมัธยมเขาเรียกไฮสคูลเนี่ยนะคะมันจะมีป้ายป้ายเรียกว่าป้ายอังเคิลแซมหรือลุงแซมเนี่ยไปติดแถวประตูโรงเรียนหรือแถวที่โฆษณาของบอร์ดโรงเรียนไฮสคูลตามตำบลต่างๆแล้วก็เป็นอังเคิลแซมซึ่งชี้นิ้วชี้มาแล้วบอก I want you อย่างนี้เลยนะฮะถ้าเคยเห็นคงนึกภาพ I want you to be United States Army แปลว่าฉันต้องการให้เธอไปสมัครเป็นทหารนี่ค่ะนี่คือวิธีการของเขาเพราะฉะนั้นการรับสมัครทหารด้วยความสมัครใจเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียนจบมัธยมแล้วก็คือพร้อมที่จะเป็นทหารน้ำใจมันมาอยากเป็นอยากทำอยากได้คุณก็จะได้ใจแล้วเมื่อคุณได้ใจคุณก็เอาไปบำรุงขวัญบำรุงเขาเรียกว่าอะไรฮะไปฟูมฟักให้มันโตขึ้นในทางที่ถูกการที่คุณเกณฑ์ทหารเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้ค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าconscription นะ conscription แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าการที่การเรียกใช้แรงงานอย่างไม่สมัครใจโดยฝ่ายปกครองเรียกง่ายๆก็เรียกไปใช้เป็นทาสเป็นไพร่นั่นแหละค่ะพูดกันง่ายๆการเกณฑ์ทหารก็คือในสมัยโบราณเนี่ยจำเป็นที่ต้องเกณฑ์ทหารเพื่อเอาพลพรรคเนี่ยไปต่อสู้เพราะว่าสมัยนั้นมันมีสมัยนั้นนี่พูดนี่คือสมัย 200-300 ปีที่แล้วนะคะฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาสมัยสงครามสงครามกลางเมืองสงครามชนชั้น Civil War เนี่ยมันสมัยเป็น100ปีมาแล้วอะค่ะปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องการเกณฑ์ทหารใครอยากเป็นสมัครเมื่อคุณสมัครแล้วคุณก็ได้ค่าตอบแทนแต่ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นประเทศไทยคือยังคงเกณฑ์ทหารนะคะยังคงเกณฑ์ทหารดิฉันไปหาประวัติมานะคะย้อนหลังกลับไปเป็น10ปีเลยทีเดียวปรากฏว่าคุณเชื่อไหมว่าในปี2560คือปีนี้เนี่ยนะคะจะมีการรับสมัครทหารถึงมีการเกณฑ์ทหารจำนวน 103,097 คนนะคะเมื่อปีที่แล้ว59 100,000 คนปี58 99,000 คนปริมาณจำนวนทหารเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆคำถามคือเราเกณฑ์ทหารไปทำอะไรคะไปรบกับใครคะรบกับประชาชนเหรอคะนะคะสงครามครั้งสุดท้ายของทหารไทยเมื่อไหร่คุณรู้ไหมย้อนกลับไปนะคะสงครามที่เรียกว่าขึ้นชื่อสมัยนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธผบ.ทบ.สมัยนั้นนะเป็นเขาเรียกเป็นข่าวสงครามที่บอกหูมหือมามากนะคะถ้าใครเคยฟังเสแดงก็คงจะได้ยินถึงยุทธการร่มเกล้านะยุทธการนี้เป็นยุทธการที่เรียกว่าการทำสงครามที่อยากจะบอกว่าสงครามครั้งสุดท้ายคงจะพอไหวนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นในปี2531เรียกว่ายุทธการบ้านร่มเกล้าทะเลาะกันระหว่างไทยกับลาวนะตอนนั้นชื่ออะไรท่านไกรสอนมั้งคะคนที่เป็นผู้นำของลาวเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องสันปันน้ำเพราะว่าดูแผนที่ผิดคือแผนที่คนละฉบับแผนที่ที่เขียนโดยฝรั่งเศสกับฮะแน่นอนแผนที่ที่เขียนโดยสัมพันธมิตรหลังจากสงครามเวียดนามมันคนละเรื่องกันก็ไม่ต่างกันกับกรณีเขาพระวิหารไม่ต่างกันเลยแต่นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เอาปืนใหญ่ออกมายิงนะกี่ปีมาแล้วคุณลองนับดูนะคะฮะอนุโลมมีการต่อสู้กันครั้งล่าสุดที่ผามออีแดงเรื่องกรณีเขาพระวิหารมีการยิงกันปรายนะคะประชาชนแถวจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ปีนั้นก็คือปี2551ค่ะนะที่มีการยิงที่มีการปะทะกันเล็กน้อยแต่ว่าปะทะไม่ได้ใช้อาวุธอะไรมากมายนะคะก็เป็นปืนระบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกกันก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทหารมันต้องมีเยอะขนาดนั้นเลยวะพระเจ้าเอาทหารไป100,000กว่าคนปีนี้ยิ่งเกณฑ์เยอะเข้าไปอีกเลยนะฮะในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเกณฑ์เยอะอยู่2ปีคือปี2555นะฮะเกณฑ์ไปทั้งหมด 103,000 แล้วก็ปีนี้ 103,000 เช่นเดียวกัน
นะ 3,900 กับ 3,500 คนละอันนะคะซึ่งมองดูดิฉันถามตั้งคำถามเฮ้ยคุณเกณฑ์ทหารไปทำอะไรเนี่ยคำว่าคุณเกณฑ์ทหารไปทำอะไรเป็นคำถามที่มันคาใจดิฉันแล้วเกณฑ์ทหารเข้าไปแล้วเหล่าทหารน้องๆที่เป็นเด็กที่โดนจับได้ใบแดงก็เป็นลมเป็นแล้งกันนะคะต้องมาเสี่ยงชีวิตด้วยความที่เขาเองก็ไม่ได้อยากเป็นคำถามเคยมีคนตั้งคำถามกับคนที่พิจารณาไหมคะว่าเราต้องการจำนวนทหารเกณฑ์มากๆไปเพื่ออะไรนะคะทหารพวกนี้เอาไปเพื่อประดับกองทัพจริงหรือนะเป็นคำถามที่อยากให้พวกเราช่วยกันคิดนะหรือว่าทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่เอาเข้าไปฝึก6เดือนฝึกทำลายออกกำลังให้แข็งแรงมีกล้ามขึ้นนะคะยกปืนแบกปืนนะโบกตึกอะไรก็ว่าไปและท้ายที่สุดทหารเกณฑ์จำนวนหนึ่งก็เข้าไปเป็นพลรับใช้ในบ้านของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จริงไหมคะท่านใดที่เป็นพี่น้องนะคะทั้งแตงโมหรือว่าทั้งมะเขือเทศนะถ้ามีความรู้มีข้อมูลสามารถที่จะบอกกันมาได้ใน C-box นะคะสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มได้หรือแย้งได้นะคะถ้าหากว่าข้อมูลบุรพานั้นอาจจะไม่ถูกต้องเพราะบุรพาเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับการเป็นทหารแล้วก็ไม่เคยเป็นทหารคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครเป็นทหารเลยนะคะแต่ว่าอยากทำความเข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะปีนี้รับทหารมากกว่าปกติในขณะที่จอมทัพไทยอยู่ในประเทศไทยน้อยมากอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นมีทหารไว้เพื่ออะไรรบกับใครคะรบกับประชาชนเหรอเอาไว้เข้ามาเพื่อจะตั้งป้อมตามสี่แยกต่างๆในเมืองหลวงแล้วก็ในจังหวัดใหญ่ๆเพื่อไม่ให้คนลุกคือเหรอคะอันนั้นมันถือวัตถุประสงค์ของการมีทหารเหรอนะเป็นคำถามที่ฉันอยากถามเพราะฉะนั้นก็เลยไปทำการศึกษามาค่ะว่าทำไมประเทศไทยถึงยังต้องมีระบอบที่เรียกว่าการเกณฑ์ทหารอยู่ทั้งที่ปัจจุบันนี้หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกานะคะแล้วก็ประเทศในยุโรปบางประเทศออสเตรเลียเขาไม่มีทหารเกณฑ์แล้วนะคนที่เป็นทหารมาจากการสมัครค่ะเมื่อสมัครแล้วเขาก็เอาคุณไปฝึกในทางที่คุณชอบในทางที่คุณมีเขาเรียกมีสมรรถนะนะคนนี้เก่งเรื่องช่างคนนี้เก่งเรื่องการวิเคราะห์แผนที่เขาเอาคุณไปฝึกว่าคุณมีใจแต่นี่คุณเกณฑ์ทหารซึ่งใจมันก็ไม่มีอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะฉะนั้นนี่มองนะคะน้องๆทหารที่เขามาทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้องๆที่เขาเข้ามาต้องถืออาวุธปืนต้องอะไรต่างๆเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจอ่ะค่ะว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆอยากถามน้องๆทหารเกณฑ์ทุกๆคนเหมือนกันนะคะว่าน้องเขารู้สึกยังไงกับการที่ต้องโดนให้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่เรียนเชื่อว่าความจริงเขาก็มีบางเรื่องที่ไม่เห็นด้วยนะทหารส่วนใหญ่นะจะมีคดีเรื่องทหารเกณฑ์ที่ต้องเสียชีวิตไปจากการฝึกทหารโดยที่มีหัวหน้าทหารหรือที่เขาเรียกครูฝึกนะคะหรือผู้บัญชาการหน่วยเนี่ยสั่งลงโทษหรือที่เรียกว่าซ่อมเนี่ยมีหลายคดีด้วยกันนะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะคดีที่พูดถึงก่อนเลยคือคดีที่ทำให้เริ่มตื่นและอยากทำความเข้าใจว่าทำไมต้องมีการเกณฑ์ทหารคือคดีของพลทหารยุทธินันท์ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่1นะคะตอนนี้เนี่ยครอบครัวยังไม่ได้เผานะคะเพราะว่ากำลังรอที่จะดำเนินการหรือดำเนินคดีกับคนที่หรือผู้คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้น้องเขาต้องเสียชีวิตนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังหากันอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้แน่ๆแล้วว่าช้ำในอะค่ะพูดกันง่ายๆช้ำในนะฮะจะเกิดจากอะไรก็ไม่แน่ใจนะฮะเกิดอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะทีนี้มันมีเคสหนึ่งเมื่อปี2559นะคะนายทหารพลทหารคนหนึ่งนะชื่อทรงธรรมหมุดหมัดนะคนนี้ไม่ใช่ทหารใหม่นะคะเป็นทหารที่ทำงานมาแล้ว4ปีด้วยกันเกณฑ์มาเป็นทหารปกติเกณฑ์มา2ปีแล้วขอต่ออีก2ปีเพราะชอบในการเป็นทหารแสดงว่าเป็นทหารที่เรียกว่าจะเข้าค่ายทหารมืออาชีพแล้วเกิดไม่ถูกใจหรือเกิดมีเรื่องกับนายสิบหัวหน้าหมู่สักคนหนึ่งทำให้เขาจะต้องเสียชีวิตไปคนหนึ่งในขณะที่คนถูกทำร้ายบาดเจ็บ
อันนี้เป็นเรื่องราวในทหารก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาแต่เดี๋ยวแค่มองว่าถ้าเขาไม่ได้มาถ้าเขาไม่ได้มาด้วยความสมัครใจเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องมาเสียชีวิตในที่แบบนั้นก็ได้นะคะส่วนอีกเคสนึงย้อนไปไกลนิดนึงนะย้อนไปไกลนิดนึงเคสนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2554นะคะเกิดที่เจาะไอร้องนะคะค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสภาคใต้นะคะผู้ที่ตายเนี่ยเป็นพลทหารชื่อพลทหารวิเชียรเผือกสมถ้าท่านติดตามคดีคงเคยได้ยินนะคะท่านนี้นี่สมัครเป็นทหารเพราะว่าเป็นพระอยู่8ปีนะจบมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็จบปริญญาโทจากธรรมศาสตร์คนนี้เป็นพระแล้วก็อ่ะเมื่อมันหมดเกณฑ์การผ่อนผันแล้วก็เลยสมัครไปตอนที่สมัครก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนท่านเป็นพระมา8ปีนะเกือบค่อนชีวิตของความเป็นหนุ่มเนี่ยนะคะเพราะนั้นเข้าไปอยู่ในกรมทหารมันก็ต้องเจอความยากลำบากแล้วก็มีความผิดพลาดอะไรมากมายเกิดขึ้นทำให้ทนไม่ไหวค่ะหนีกลับบ้านพอหนีกลับบ้านคนที่บ้านก็เอากลับไปส่งที่หน่วยอีกนะที่หมู่อีกปรากฏว่าโดนซ่อมจนกระทั่งเสียชีวิตอะค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็มีความพยายามในการที่จะปกปิดนะฮะไม่ให้เรื่องนี้กระจายออกไปไกลนะมีผู้เกี่ยวข้องซึ่งดิฉันเองก็ไม่ได้รู้ในรายละเอียดมากมายเอาเป็นว่าพูดกันคร่าวๆเราจะได้ไม่ฟังกันยืดเยื้อจนเกินไปสรุปแล้วก็คือนะคะพลทหารวิเชียรเผือกสมที่เคยเป็นพระเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปี2554คดีความก็จะได้เรื่องใช้เวลาทั้งหมด4ปีค่ะ2558เขาถึงได้ตัดสินกันออกมาว่าโอเคถือเป็นความผิดของกองทัพนะฮะจึงให้เงินชดเชยกับครอบครัวไป7ล้านบาทซึ่งก็ค่าของเงินมันไม่ใช่ค่าของชีวิตอะพูดกันตรงๆก็แล้วกันแต่ว่าเรนไม่ขอลงรายละเอียดแค่อยากเล่าประเด็นให้ฟังว่าการที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ตามนี้นะ1ทำไมประเทศไทยยังต้องใช้ระบบทหารเกณฑ์ทั้งที่เรามีทั้งโรงเรียนนาย10นะคะโรงเรียนเตรียมทหารนายร้อยจปล.โรงเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนทหารนายทหารเรือมีหมดเลยมีโรงเรียนแล้วเกณฑ์ทหารไปเพื่อทำไมคุณไม่ทำโรงเรียนรับทหารเลยคะสร้างเป็นกองกำลังนี้ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรจะมีทหารแน่นอนวันนี้ประเทศก็ต้องมีกองกำลังเอาไว้ป้องกันตนเองนะคะเพราะเราซื้อเรือดำน้ำมาตั้ง3ลำเดี๋ยวไม่มีคนขับอันนี้ประชดวงเล็บนะคะเด็กก็เลยถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะยกเลิกไอ้การเกณฑ์ทหารนี่สักทีนะคนที่ต้องไปเป็นทหารเนี่ยถ้ามันไม่มีใจเนี่ยอย่างน้อย2ปีอย่างน้อยปีนึงหรือเปล่าปีนึงใช่ไหมคะถ้าเรียนรอดอมาไม่ครบเป็น6เดือนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวไม่ทราบคำถามคือคนมันไม่อยากเป็นเนี่ยกว่า 50% มี 50% ที่ต้องอยากเป็นก็สมัครยินดีเลยที่สมัครกว่า 50%กับอีกประมาณ 50% ที่เขาไม่อยากเป็นเดี๋ยวถามว่าแค่ 50% พอไหมกองกำลังที่มีความสามารถแล้วฝึกจริงๆแล้วใช้งบประมาณจริงๆเอาให้คุ้มนะให้ค่าตอบแทนเขาคุ้มมีประกันชีวิตประกันสุขภาพดูแลครอบครัวให้คุ้มถามว่า 50% นี้มันจะดีกว่าไอ้ 100% ที่มีอีก50ที่ไม่อยากมาเป็นไหมนี่คือคำถามที่อยากถามนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะตอบนะฮะจะมีคำตอบมาแล้วดิฉันก็อาจจะไม่ได้อยู่ตอบต่อไปก็ได้แฮะนะคะเฮ้ยเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหลือเกินว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะโรงเรียนนาย10นะก็เรียกว่ามีเด็กที่จบเค้าเรียกว่าจบระดับม.4หรือเปล่าคะม.4หรือเปล่าที่ต้องไปสอบไม่แน่ใจนะคะโรงเรียนนาย10ก็ไปสอบนาย10แล้วก็ยังมีโรงเรียนทหารเรือทหารอะไรต่างๆอีกมากมายไก่กองในขณะที่นะในขณะที่ประเทศอื่นๆตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะที่บอกไปก็คือไม่มีทหารเกณฑ์นะคะแล้วก็มีโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ซึ่งก็ไม่ได้เข้าง่ายๆนะเข้ายากแต่คนก็ต้องสมัครเข้าไปพอสมัครเข้าไปปุ๊บก็มีการคัดเลือกนะใครเก่งด้านไหนเขาก็เอาไปฝึกด้านนั้นนะคะหรือว่าคนที่เข้าไปเป็นทหารอย่างมีทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารชื่อคอลลินพาวเวลคนนี้มาจากกองกำลังสนับสนุนนะคะไม่ได้จะมาจากโรงเรียนเวสต์พอยต์เลยแต่กลับเป็นนายทหารที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็
ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นทหารในอเมริกันก็จะมีความภาคภูมิใจดิฉันไม่ได้ชื่นชมทหารอเมริกันนะบางคนก็ส่วนใหญ่แล้วด้วยก็จะเป็นไอ้พวกลูกก้นเหมือนกันนะฮะขออภัยที่ต้องใช้คำหยาบเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ดีอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีไม่อยากเหมารวมแต่ดิฉันแค่กำลังจะบอกว่าเราควรจะให้คนไปทำหน้าที่ด้วยความสมัครใจจะดีกว่าไหมนะคะเพราะทุกวันนี้เราให้คนหลายๆคนซึ่งแทนที่เขาจะจบกำลังจบเพิ่งจบปริญญาตรีเพิ่งจะได้ทำงานเนี่ยได้ไปในอาชีพที่เขาใฝ่ฝันแล้วก็เรียกว่าไปตามเส้นทางของชีวิตที่มันควรเป็นต้องหยุดชีวิตไปตั้ง2ปีเพื่อไปเป็นทหารเป็นทหารถ้าลบก็ไม่ว่าหรอกค่ะเพราะถ้ามีสงครามก็เข้าใจแต่ก็ไม่ได้มีสงครามมากี่ปีแล้วอะครั้งสุดท้ายปี2531ล่าสุดปี2551แล้วมันไปเพื่ออะไรไปเป็นทหารเพื่ออะไรนะเป็นเพื่ออะไรเป็นคำถามที่ช่วยตอบหน่อยเถอะคุณพระนะฮะอยากถามเหลือเกินนี่เนี่ยอ่านนะอ่านข้อมูลของการเป็นทหารมาอ่านไปมันก็ยิ่งเจอมันก็ยิ่งอ๋อเพิ่งคือไม่เคยอยากจะรู้เรื่องทหารมาก่อนเลยนะฮะไม่ใช่ว่ารังเกียจทหารนะไม่ใช่เกลียดแค่บางคนค่ะบางคนก็ไม่ยังไม่รู้จักเราจะได้บอกไปได้แต่พอเข้าไปศึกษาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันมีข้อมูลที่เกี่ยวกับทหารเนี่ยนะคะอยู่ในพระราชบัญญัตินะคะพ.ศ. 2476อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะคะมีมาตราที่เกี่ยวกับวินัยเขาใช้คำว่าวินัยทหารต้องมีวินัยนะทหารต้องมีวินัยเพราะว่าต้องประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมของทหารนี่มาตรา4เขากำหนดไว้อย่างนี้แล้วเขาก็บอกค่ะว่ามันมีกฎกติกานะคะถ้าหากว่าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องลงโทษนะเดี๋ยวคุณฟังดูนะเดี๋ยวต้องลงโทษคือ1ดื้อดึงขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไปปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนนะนี่ข้อ1คือผิดข้อนี้นะถือว่าผิดวินัยต้องโดนทำโทษข้อ2ไม่รักษาระเบียบไม่เคารพไม่ทำความเคารพระหว่างผู้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงผู้ใหญ่ผู้น้อยนั่นเองนี่คือข้อ2ทำโทษได้ข้อ3ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามธรรมเนียมทหารข้อนี้ลองคิดดูนะคำว่ามารยาทแปลว่าอะไรไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามธรรมเนียมทหารนี่รวมถึงการตะคอกใส่นักข่าวด้วยหรือเปล่าคะถ้าหากว่าตะคอกใส่นักข่าวนี่ถือว่ามีมารยาทตามระบอบทหารแล้วดิฉันว่าต้องคิดกันใหม่แล้วมั้งนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยอีกอันนึงค่ะก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในคณะทหารนี่ข้อ4ความผิดข้อนี้ลงโทษได้นะข้อ5เกลียดค้านละทิ้งหรือเลินเล่อต่อการทำหน้าที่ราชการอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะสำหรับการไม่เข้าประชุมและได้เงินเดือนเป็นแสน ฟังเสียงเป็นหัวเราะนี่คือหัวเราะด้วยความเจ็บใจนะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงดีให้ บอกตรงคุณเอ้ยปลาเน่าตัวเดียวมันตายทั้งเข่งทหารดีๆมีอีกเยอะเสียดายที่ว่าคนที่มันนำมันดันกลายเป็นพวกที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะข้อ6ความผิดที่ลงโทษได้คือกล่าวเท็จทหารโกหกไม่ได้นะทหารโกหกถือว่าผิดวินัยนะฮะข้อ7ใช้กิริยาวาจาไม่สมครูไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควรเป็นยังไงบ้างโดนไหม แต่ละคนนะข้อ8ไม่ตักเตือนลงทันผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าทำความผิดเรียกว่าลูกน้องทำความผิดไม่ลงโทษก็ถือว่าเป็นความผิดอย่างหนึ่งตามวินัยทหารเขาข้อ9คือเสพเครื่องดองของมึนเมาจนทำให้เสียกิริยานะคะนี่ก็คือความผิดหลักๆของเขาที่เขาบอกไว้เขากำหนดโทษไว้ตามมาตรา8ของวินัยทหารอย่างนี้ค่ะมีแค่5อย่างเท่านั้นที่ลงโทษได้นะ1ภาคทัน2ทันตกรรมทันตกรรมก็เช่นไปล้างส้วมขุดบ่อไปทำหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากที่ตัวเองต้องทำนะ3กัก4ขัง5จำขังจำขังก็คือเข้าคุกทหารนะเข้าคุกทหารนั่นเองมันมี5อย่างอะไรที่มันนอกเหนือกว่านี้เช่นซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆมันไม่มีอยู่ในนี้ไม่มีอยู่ในนี้นะคะก็เลยมองดูแล้วก็นะเราก็เป็นระบบที่แปลกๆทีเหมือนกันแต่ก็ต้องเรียนพูดขอแสดงความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไปพอไปฟังผบ.ทบ.ขอโทษสังคมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่า
คนนี้วุฒิภาวะดีดีน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าคุยกับท่านได้นี่คงดีเหมือนกันนะว่าพี่ช่วยหน่อยเถอะช่วยทำให้พวกเราเป็นสหพันธรัฐหน่อยเถอะแล้วเดี๋ยวให้พี่ดูฝั่งกลาโหมแน่เราก็ประมาณไม่รู้นะคะถ้าท่านใดฟังอยู่ก็ฝากไปบอกท่านด้วยนะคะว่าบูรพาแนะนำตามนี้นะคะไม่รู้ท่านจะฟังหรือเปล่านะมันรู้ท่านอยู่ฝ่ายใดแต่ดูท่านดูโง่เฮงแล้วเหมือนพูดรู้เรื่องอะนะเพราะนั้นทหารมีได้ค่ะประเทศนี้แต่ว่ามีเพื่อไว้ป้องกันประเทศหรือเพื่อทำให้มีอาชีพทหารที่มีความสามารถจริงๆนั่นน่ะดิฉันถึงจะเห็นด้วยนะแต่วันนี้นี่ไม่เห็นด้วยพนักทหารเกณฑ์เนี่ยล้มเลิกไปได้แล้วมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีหลายๆเคสที่ลองไปอ่านย้อนหลังดูนะคะในพันทิปก็ดีในเว็บบอร์ดหลายๆเว็บบอร์ดพูดถึงเรื่องการเป็นทหารเกณฑ์เอาไว้ว่าก็มีบางที่นะหัวหน้าหน่วยเขาก็ใจดีให้มาฝึกประจำการอยู่ประมาณ3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เข้ามาเซ็นชื่อพอแล้วก็ไม่ต้องมาให้เห็นหน้าเพราะว่าเขาจะเอาเงินค่าเบี้ยเลี้ยงหรือว่าอะไรเนี่ยโอนเข้าบัญชีหัวหน้าอันนี้เรียนไม่รู้จริงเท็จอย่างไรมันมาจากเว็บบอร์ดก็เอามาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะอย่างนี้ก็มีด้วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเรียนก็เลยมองระบอบมองวิธีการในการทำงานของทหารไทยว่ามันยังไม่มีระบบแล้วก็ยังโบราณอยู่มากโบราณอยู่มากในที่นี้ก็คือเรายังใช้ระบบทาสไพร่อยู่เนื่องมาจากระบอบนะคะกษัตริย์หรือราชาธิปไตยที่มันอยู่อย่างยุ่งยั้งยืนยงในประเทศเราตราบใดที่ระบอบนี้ยังไม่ได้ถูกจัดการนะคะยังไม่ได้ถูกรีฟอร์มหรือปฏิรูปใหม่เนี่ยกำจัดไม่ให้มีแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยยังไงเนี่ยระบอบทหารก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องไปเริ่มต้นที่ตรงจุดนั้นเลยค่ะแล้วไล่เรียงมาเลยว่าเราต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าเรามีสหพันธรัฐคนที่เป็นทหารคือคนที่อยากเป็นเรียนเชื่อคนที่เป็นทหารคือมีอาชีพที่แบบอยากเป็นน่ะแล้วอยากแหมเราแบบนะเป็นนักบินเหมือนหนังท็อปกันอย่างเงี้ยนะอยากเป็นอยู่ขึ้นเครื่องขับF นู่น F นี่นะขับเองนะขับไปลบนะคะไม่ใช่ขับไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นไม่นับนะแบบนั้นไม่นับเพราะนั้นฉันคิดว่ากลับไปสู่จุดเดิมค่ะเป้าหมายที่ชัดเจนคือเปลี่ยนระบอบจากดินามไม่เอาทหารไม่เอาทหารของพระราชาไม่มีทหารของพระราชินีไม่ต้องมามีแต่ทหารของประชาชนแล้วก็คุณทำหน้าที่เรียกเป็น professional ทหารคุณเป็นไปเลยทหาร professional ไม่มีใครว่าอะไรเลยนะคุณเป็นทหารนี่อย่างในอเมริกาเนี่ยนะคะคุณเป็นทหารเนี่ยตามระยะเวลาปีที่คุณถ้าเกิดเขาให้เขาส่งเสียให้คุณเรียนเนี่ยคุณเข้าไปเรียนระบบต่างๆหลังจากคุณใช้ทุนหมดแล้ว6ปี7ปีคุณสามารถออกมาทำงานกับราชการได้ทำงานกับเอกชนได้นะคะแล้วค่าตัวก็แพงด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยเรียกว่าอะไรมีความสามารถพิเศษนะส่วนใหญ่ก็จะพวกบริษัทที่เกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยบริษัท security นะบริษัทประกันต่างๆนี่ก็จะจ้างทหารอเมริกันพวกที่ไม่ได้เป็นทหารแล้วเนี่ยมาเป็นผู้บริหารหรือผู้วางแผน operation ซึ่งเขามีความสามารถกันจริงๆนะคะเพราะนั้นต้องบอกว่ามันน่าสนใจแต่ประเทศเรายังห่างไกลตรงนั้นเหลือเกินยังห่างไกลตรงนั้นเหลือเกินไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะกระดึ๊บเข้าไปใกล้ตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมีตัวอย่างประเทศที่ไม่มีทหารเกณฑ์อีกแล้วนะเพิ่งอ่านเจอนะคะมีอินเดียไม่มีนะคะมาเลเซียไม่มีปากีสถานไม่มีการเกณฑ์ซาอุไม่มีเกณฑ์สเปนไม่เกณฑ์ออสเตรเลียไม่เกณฑ์ฝรั่งเศสไม่เกณฑ์นะคะอังกฤษไม่เกณฑ์ USA ไม่เกณฑ์ทหารนะคะประเทศอื่นๆที่ยังมีการเกณฑ์ทหารอยู่เนี่ยเอาให้ดูนะคะดูในวิกิพีเดียเอาก็ได้นะคะประเทศที่ยังคงมีการเกณฑ์ทหารอยู่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วนะคะมีอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วถ้านับดูตามในวิกิพีเดียนี่ก็จะมีเช่นแองโกลาประเทศไหนวะนะฮะมีประเทศแองโกลาโบลิเวียโบลิเวียนะคะประเทศสุดท้ายที่เชนกัวร่าอยู่นะคะบราซิลยังต้องมีอยู่นะพม่าแต่ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะมีคิวบาต้องมีการเกณฑ์ทหารอยู่นะคะเดนมาร์กมีเป็นทางเลือกก็คือคุณจะมาเป็นทหารก็ได้หรือคุณจะไปทางเขาเรียก social service หรือไปให้บริการกับสังคมแทนการเป็นทหารก็ได้คือเขาให้ choice
ฟินแลนด์ก็เหมือนกันตอนนี้ฟินแลนด์กลับมามีทหารอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นทหารแบบทางเลือกก็คุณเลือกเป็นทหารก็ได้หรือคุณจะทำโซเชียลเซอร์วิสก็ได้คือไปทำความดีให้กับสังคมไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยคนป่วยไปช่วยคนที่ต้องการไปศูนย์ฝึกอาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่มีการเกณฑ์มาจับใบดงใบแดงใบดำอะไรอีกแล้วเพราะนั้นมันสมัยโบราณมากนะต้องบอกว่าโบราณมากสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครเขาใช้ระบอบนั้นกันอีกแล้วเพราะว่า1คุณได้ทหารแบบที่เขาไม่ได้เต็มใจนะ2คุณได้ทหารมาแล้วแทนที่เขามีลูกมีเมียเขาจะได้ไปดูลูกดูเมียดูพ่อแม่เขาต้องมาเป็นทหารอดอยากๆนะคะต้องเสียชีวิตต้องเสี่ยงต้องอะไรหลายๆอย่างมันไม่มีอะไรที่มันเรียกว่าคุ้มค่ะทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนที่เขาอยากเป็นมาได้เป็นจริงๆนะคะโอเคถึงตอนนี้พี่น้องซีบอกที่รักทั้งหลายนะคะมีใครแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอให้ช่วยเสริมกันนิดหนึ่งนะคะเราจะได้มีข้อมูลที่เรียกว่ามันเป็นความจริงเราแลกเปลี่ยนกันด้วยความจริงค่ะเพราะว่าช่องนี้เป็นเสียงของประชาชนเสียงจากเสรีชนที่มาจากคนธรรมดาซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับประเทศของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็หาทางที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตนะไหนเหมาะกับเราเราก็จะมุ่งไปในทางนั้นนะเพราะนั้นขุดหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกันมองกันไปมองกันมาระบบของทหารนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับระบอบกษัตริย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้ต้องมีทหารเยอะๆนะสมัยนู้นโรมันต้องมีทหารโรมันนะคะสปาร์ตามีนู่นเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องบังคับไปลบอะแล้วอาชีพส่วนใหญ่คืออะไรขยายดินแดนคนมันเพิ่มอะดินแดนมันไม่เพิ่มก็ขยายก็ไปรุกรานคนอื่นเขาแต่วันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอะนะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะโลกมันก็เปลี่ยนไปมันเข้าสู่ในยุคของโลกinformation system นะ technology of information การลบเดี๋ยวนี้นะเขาไม่ต้องใช้เรือดำน้ำกันแล้วคุณเขาใช้โซเชียลมีเดียนะใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีแค่นี้ก็ฆ่ากันตายแล้วคุณยังไปซื้อเรือดำน้ำซื้อ2แถม1มานี่เพื่อเรียนก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแปลกดีใครหัวเราะคุณก็ว่าเขาว่าไปหัวเราะเยอะอีกนี่ดีฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะวุฒิภาวะคุณมันไม่สมบูรณ์อะนะคะไปยวยฝากบอกไว้ด้วยนะวันนี้มีกรมน.มาฟังอยู่ด้วยไหมคะคิดว่ามีไหมคุณขุนทองน่าจะมีบ้างเนาะครับผมน่าจะมีก็สวัสดีนะคะท่านกรมน.มีอยู่แล้วเขามอนิเตอร์ตลอดเขามอนิเตอร์ตลอดเก็บให้ดีนะคะข้อมูลถ้าเรียนผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะครับบอกเรียนได้นะเพราะว่าจะได้อยากฟังเหมือนกันในระบบราชการมันเป็นยังไงกันบ้างบอกด้วยว่าอยากฟังเรื่องอะไรใช่ไหมเม้นได้นะใช่ใช่เม้นได้สบายมากเลยบอกเลยเฮ้ยบุรพามึงเสลอนักมึงไปทำเรื่องนี้มาหน่อยเดี๋ยวจะทำมาให้แล้วดิฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทำหน้าที่สื่อที่เป็นกลางที่สุดคือพยายามสื่อด้วยความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้สื่อที่ความรู้สึกของดิฉันเองนะคะวันนั้นดิฉันจะไม่สื่อว่าเฮ้ยนั่นเป็นยังไงอย่างประยุทธ์ดิฉันพยายามหาความดีแล้วหาความโอเคแล้วดิฉันไม่เจออยู่แค่วันเดียวตอนที่เขาเป็นผบ.ทบ.แล้วรู้สึกว่าเออคนนี้พูดจาตรงไปตรงมาดีแต่หลังจากนั้นหมดค่ะแม่งหมดเลยเพราะว่าลูกผู้ชายคนนี้ทำอาจจะทำเพราะว่าเขาต้องเคารพเจ้าอะนะอันนั้นก็เข้าใจแต่เสียชื่อไม่เสียสัตว์นี่มันใช้ได้เฉพาะสำหรับลูกเสือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไปตรงนั้นเอาละค่ะมาถึงจุดนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่12ยกเว้นวันที่6นะวันที่6ก็ชายไทยที่21ปีนะก็ไปจับลุ้นใบดำใบแดงกันนะถ้าได้ใบแดงก็บางคนถึงกับเป็นลมไปเลยนะฮะถ้าได้ใบดำก็โล่งใจไปบางคนก็สมัครไปเลยนะคะก็สมัครไปเลยแต่คำถามนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเฮ้ยปีนี้มึงเอาหมื่นแสน 3,000 คนไปทำไรฮะเตรียมลบกับพวกเราหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณขุนทองเขาไปเตรียมทหารฝึกไว้ลบกับกองทัพของเราหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนั้นมันเอาไว้รับใช้ไอ้พวกเหี้ยนั่นแหละไอ้พวกเจ้านายแหละใช่ใช่คือในกองทัพเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าพวกคนทหารเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ตามบ้านผบ.เนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะค่อนหนึ่งอ่ะแล้วที่เหลือก็อาจจะไปเป็นยามหน้าประตูต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นดูสังเกตดูนะคะในบ้านของพวกทหารสัญญาบัตรเนี่ยมีคนขับรถพลทหารถูกไหม
มีคนครัวคนทหารคนทำสวนคนทหารเว้ยพลทหารหมดอ่ะแล้วคนขับรถลูกมันมีกี่คนน่ะมีทุกคนอ่ะนี่คือวัตถุประสงค์ของการเป็นทหารหรือเปล่าในประเทศไทยนิดนึงก็ไม่แน่ใจนะคะคุณทองเอาละค่ะมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวดิฉันคงจะขอเบรกได้เลยได้เลยได้เลยนะคะสักแป๊บนึงสักสองเพลงนะคะเพื่อให้พี่น้องทางซีบอกนะคะอาจจะ drop คอมเมนต์อะไรมาให้จะได้ไปหาข้อมูลแล้วมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันคืออยากได้คุยกับทุกคนด้วยนะคะเพราะเราเป็นสีดีชนที่แลกเปลี่ยนกันได้แหมแต่ละคนแอบดูซีบอกเนี่ยเมาส์มอยกันโดยที่เหมือนไม่ได้ฟังเราไงก็ไม่รู้เนาะคุณฟังฟังแหมไปว่าเขาคุยรู้เรื่องนะเขาพิมพ์รู้เรื่องกันทุกคนนะพวกนี้คือเขาเรียกมัลติทาสก์หูจะไวมากแล้วมาไลน์นี่หูไวสุดฤทธิ์นะฮะเอเบเนลลี่นี่ก็สุดยอดนะอย่างไวเลยฟังหูเดี๋ยวพิมพ์ตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวก็จะพิมพ์ไอดีมาให้ว่าไอดีโน้ตไอดีสุดยอดพวกนี้นี่มีสี่มือนะคะงั้นฝากไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยว2เพลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะบูรพาไม่แพ้เดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอกันครับครับขอบคุณครับสหายครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับก็อีกสักครู่นึงนะฮะอีกสักครู่นึงก็มาฟังเพลงกันสักแป๊บนึงให้คุณสหายไปรีแลกซ์แป๊บนึงนะครับอีกสักครู่พบกันครับไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยกับอารมณ์อ่อนไหวแม้เพียงเสี้ยวเวลาแสนงามก็พอที่หล่อเลี้ยงอุดมคติให้แช่มชื่นมีพลังเพื่ออนาคตและเพื่อเธอแด่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งความแด่เธอผู้เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไปแด่เธอคนดีเส้นทางเสรีที่คนเท่ากันแด่เธอจนวันที่ความใฝ่ฝันสร้างสรรค์เป็นจริงเธอเอาไว้มอบดวงใจเพื่ออุดมการกี่ความน้ำจะสู้ไม่วันยังได้กำลังใจจากเธอนักต่อสู้กับอารมณ์อ่อนไหวแม้เพียงเสี้ยวเวลาแสนงามก็พอที่หล่อเลี้ยงอุดมคติให้แช่มชื่นมีพลังเพื่ออนาคตและเพื่อเธอแด่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งฝันแด่เธอผู้เป็นพลัง
ให้ฉันสู้ต่อไปนี้กษัตริย์ไทยไม่ทรงธรรมทรงใช้อำนาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนต่อประชาชนคนในชาติของพระองค์เองมีการใช้ที่ตามต่อยปลูกวิ่งผลิตเฮโรอีนตาสิงโตเหยียบลูกโลกขายในประเทศและต่างประเทศยึดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นส่วนตัวมีแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซแหล่งแร่ทองคำและแหล่งแร่ทรัพยากรต่างๆเอาภาษีไปผ่านโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและก็ไม่เคยเสียภาษีเลยเป็นจอมพลของสี่เหล่าทัพทำให้ทหารมาก่อการรัฐประหารทุกๆครั้งที่ประชาชนเริ่มลืมตาอ้าปากได้สองคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แต่ไม่ยอมทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์แถมยังส่งเสริมให้กษัตริย์ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อประชาชนคณะคสช.ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เข้ามายึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยที่รับรองโดยกษัตริย์ถือว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวระบบต่างๆในประเทศชิบหายหมดไม่ช่วยเหลือประชาชนข่าวน้ำท่วมก็ดีราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็ดีถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจการตัดสินไม่ยุติธรรมเมื่อรู้ว่าคณะคสช.เป็นกบฏไม่ดำเนินคดีกษัตริย์เป็นผู้รับรองคณะคสช.ที่ยึดอำนาจเป็นกบฏแล้วก็ไม่ดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถือว่าคณะศาลรัฐธรรมนูญตุลาการเป็นกบฏต่อหน้าที่ต่อชาติต่อประชาชนคณะสนช.เกิดจากการแต่งตั้งของคณะ
คสช.ก็เป็นพวกกบฏด้วยกันแล้วมาทำหน้าที่ร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระดับมนุษยธรรมจึงถือว่าเป็นกบฏต่อระยศต่อชาติประชาชนคณะกกต.ในคราวจัดเลือกตั้งก็ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนที่ร่วมการเลือกตั้งถือว่าปฏิบัติผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะกสทช.ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนปปช.รู้ว่าคณะใดผิดในหน้าที่แต่ละเลยแต่ผู้ที่ไม่ทำผิดก็ไปจับเขาถือว่าหน้าที่มิชอบส่วนกรมตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีทหารบางหมู่บางกบางกองทำผิดต่อเนื่องเพราะหน้าที่โดยใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่เป็นไปตามกฎหมายลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏอริยศต่อชาติประชาชนคณะกษัตริย์ก็ดีบุคคลก็ดีหรือคณะทั้งหลายก็ดีที่กล่าวมาในเบื้องต้นล้วนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็ดีถือว่ามีความผิดร้ายแรงจึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจะทำการล้มล้างกษัตริย์และบุคคลเหล่านี้ให้สิ้นซากจากประเทศไทยไทยเห็นด้วยจงมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับองค์การสหพันธรัฐไทยเพื่อจะล้มล้างระบอบตวะกษัตริย์ชั่วแล้วสถาปนาสหพันธรัฐไทยเพื่อเข้าสู่ยุคศิวาลัยไปด้วยกันไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากเสรีชนนะครับกับสหายบูรพาไม่แพ้นะครับผมคุณทองไฟเย็นรับหน้าที่หน้าใหม่ตรงนี้นะครับครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ไม่ว่าสหายบุรพาไม่แพ้ก็คงจะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะได้ทำการโทรกลับไปนะครับขอต้อนรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขอต้อนรับนั่งก่อนนะครับใจเย็นๆนั่งลงก่อนนะฮะขอมาพูดจาทักทายกันกับพี่น้องเราหน้าซีบอกก็ได้ครับใครไม่เข้าใจก็ให้ถามกันนะครับเชิญครับสหายครับสวัสดีคุณหุ่นทองสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะเชิญครับเป็นยังไงบ้างดูเสียงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคุณน่ะไม่สบายหรือเปล่าเอ่ยเสียงคือมันเหนื่อยๆอ่ะคือมันค่อยๆเฟรชขึ้นแล้วล่ะโอเคโอเคมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงค่ะมันจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงเราเพิ่งอายุ28คุณเพิ่งอายุ28นะคุณต้องใช่มั้ยเย้เย้มาอวยกันซะเองซะแล้วมาอวยกันเองนะคะอายุ28ถือไม้เท้าแล้วหัวเข่าไม่ค่อยเฮ้ยวันนี้คุณบุรพาเขาบอกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกที่ดีที่สุดในโลกอ่ะมีคนไอ้พวกนักข่าวมันอวยกันเองอ่ะอ๋อไม่ใช่มันคือวันที่1เมษายนอ๋อวันเอพริลฟูลเดย์เหรอเออมันคือวันที่1เมษายนมันคือวันโกหกเรียกเอพริลฟูลเดย์ทั้งโลกเขาจะเล่นเรื่องตลกกันเรื่องโกหกทั้งนั้นแจ็คแมวก็เอพริลฟูลเดย์กับเขาดีวันที่1ออกมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยจงรักภักดีเนี่ยคุณนี่ก็กำลังจะเข้าเรื่องของแย่งซีนกันอีกแล้วเอาเชิญสหายเชิญสหายครับไม่เราคุยกันก่อนได้คุณทองเรื่อง AA True Full Day เนี่ยนะคะครับจริงๆมันเป็นธรรมเนียมที่จริงๆน่าจะเริ่มในสหรัฐนะคะทุกวันที่1เมษายนเนี่ยเขาเรียกว่าวันมหาโกหกนะคะวันโกหกโลกเรื่องที่แต่วันโกหกโลกคือทุกคนสร้างเรื่องโกหกได้แล้วไม่ควรจะมีใครโกรธนะคะเขาเรียกว่าแพร้งอะนะคะคือหลอกกันไปหลอกกันมานี่ก็ไปไล่อ่านในของไทยมันมีอะไรบ้างมีอันนึงเขียนบอกว่าประยุทธ์ได้ลงหน้าปก Time Magazine ว่าเป็นผู้นำที่ดีที่สุดในโลกเฮ้ยตอนแรกนี่อ่านลืมดูวันไงขนหัวนี่ลุกเลยนะลุกด้วยความโกรธอ่ะคือแบบเฮ้ยไอ้ยังเป็นอย่างนี้ยังไงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้วันอะไรวะวันนี้วันที่1อ๋อแล้วก็ค่อยมีสติแล้วก็อ๋อก็ไปไล่ดูโอ้โหเป็นนายกที่ดีเป็นผู้นำที่ดีทุกอย่างแม่งโกหกหมดเลยอ่ะแต่ฟังเรื่องโกหกนี่แล้วแบบมันฟังแล้วแบบมันจี๊ดนะมันจีดมากเพราะฉะนั้นพี่น้องวันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันโกหกโลกนะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันนั้นฟังแล้วหารสัก150โอเคไหม นะต้องหารสัก150นะคะเป็นไปตามนั้นค่ะคนที่เขาเล่นเกมเป็นก็จะเล่นเกมเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณขุนทองถ้าให้ดิฉันมองนะครับผมคนเล่นเกมเป็นเนี่ยก็คือถึงเวลาก็เล่นเกมอย่างนี้เลยค่ะดิฉันยังเขียนเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเรียนได้เป็นได้แต่งงานกับเศรษฐีมหาเศรษฐีพันล้านวันที่1อ่ะ
แต่งงานใหม่กับมหาเศรษฐีพันล้านเพื่อนไลน์เนี่ยเฮ้ยมึงทำไมแต่งงานไม่บอกกูกูพูดเล่นวันนี้วันที่1เมษาโดนด่าไปเลยนะคะประมาณเอาละค่ะเอาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะคะก็เคสของก่อนที่จะไปเรื่องเคสของวิเคราะห์ข้อความที่คุณทักษิณพยายามนำเสนอมาแล้วลงมาตีความกันว่าหมายความว่ายังไงตีความที่นี้ก็ด้วยความที่เราเองเป็นแค่คนธรรมดาเนาะแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอพูดนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องมากับเรื่องของการเกณฑ์ทหารแล้วก็เรื่องของกระบวนการในการคัดเลือกทหารเพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อชาติจริงๆเนี่ยนะคะถ้าท่านเป็นคอหนังเนี่ยคงจะพอทราบดีว่าจริงๆแล้วอเมริกันสร้างหนังเกี่ยวกับทหารเนี่ยเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทหารแล้วเป็นเรื่องที่ยอมรับว่าอเมริกันพ่ายแพ้คือเรื่องแพลทูนถ้าเคยได้อยู่เป็นเรื่องพลาทูนนะคะคือเรื่องที่เกี่ยวกับทหารที่มารบในสงครามเวียดนามแล้วก็เป็นหนังที่ทำแล้วยอมรับเลยว่าเราแพ้สงครามอย่างที่เวียดนามอย่างพ่ายแพ้เลยเพราะว่าเวียดนามทำสงครามแบบโลโคไลซ์แต่ว่าอเมริกันทำสงครามตามตำรามันไปกันไม่ได้ถ้ามีโอกาสก็ลองดูเรื่องนี้ดูนะคะพลาทูนตอนนั้นนี่คนที่เล่นเนี่ยเป็นชาลีชีลนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่พอมันมีเรื่องของการฆ่าทหารที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยทำให้นึกถึงหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งเรื่อง Feel Good Men นะคะหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยแจ็คนิโคลสันกับทอมครูซแล้วก็มีเดมี่มัวร์เล่นด้วยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนายพลคนหนึ่งนะคะซึ่งมีคุมกองกำลังที่ในกองกำลังเนี่ยมีทหารใหม่คนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะเสียชีวิตด้วยการการเขาเรียกว่าอะไรการทำโค้ดเรด CODE โค้ดเรดคือโค้ดสีแดงอะรหัสลับโค้ดสีแดงโดยที่เป็นรหัสที่เขาเรียกเหมือนกับรู้กันว่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้จัดการกำจัดมันซะนะฮะทีนี้ก็ต้องขึ้นศาลทหารนะฮะโดยที่แจ็คนิโคลสันเนี่ยเล่นเป็นนายพลคนที่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะฮะหน้าที่ของแจ็คนิโคลสันเนี่ยเขาก็ยังคงถือว่าเขาเป็นนายทหารและมีหน้าที่ต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวนะฮะบางครั้งก็ต้องเสียชีวิตหนึ่งชีวิตเพื่อปกป้องชีวิตอีกหลายชีวิตประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในภาพของความเป็นคนที่หนังเรื่องนี้พยายามนำเสนอก็คือบอกว่าแต่ชีวิตนึงมันก็คือชีวิตแหละไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นของแค่พลทหารคนนึงหรือเป็นของนายพลระดับคุณถ้าเขาตายโดยที่เขาไม่สมควรเหตุแก่การตายมันก็ไม่ยุติธรรมนะก็เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพลทหารที่ต้องเสียชีวิตจากคำสั่งไกลๆหรือว่าเป็นการปฏิบัติในทางปฏิบัติกันอย่างลับๆในวงการทหารที่เรียกว่าโค้ดเรดนะคะเรื่อง A Few Good Men เป็นประโยคที่ดังมากของแจ็คนิโคลสันซึ่งพูดกันอยู่ทุกวันนี้ที่พูดว่า You can't handle the truthนะแต่ว่าคุณไม่สามารถรับความจริงได้หรอกโอ้หนังเรื่องนี้นี่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะทอมครูซเล่นไม่ดีมากแต่ว่าแจ็คนิโคลสันเนี่ยกินขาดมากเลยลองหาดูนะคะเพราะว่ามันทำให้เราก็รู้สึกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันว่าบางครั้งคนที่มันมีอำนาจแล้วมันบ้าอำนาจเนี่ยมันลืมตัวไงว่ามันจะพูดยังไงก็ได้มันจะแสดงอาการยังไงก็ได้เพราะว่ามันอ้างอย่างเดียวว่ามันทำเพื่อส่วนมันทำเพื่อชาตินะบางคนมันใช้อย่างนี้ซึ่งมองแล้วก็ไม่โอเคนะมันก็ลงไปหาดูนะคะหนังเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตทหารอเมริกันอีกเรื่องนึงที่ต้องขอพูดถึงก็คือเรื่องของ Saving Private Ryan นะเรื่องนี้เกี่ยวกับทหารเกณฑ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะคะถ้าจำไม่ผิดนอร์มองดีนี่ครั้งที่1หรือเปล่าไม่แน่ใจ anyway เป็นเรื่องที่ทอมแฮงค์เล่นนะคะแล้วก็แมทเดมอนเล่นเป็นพลทหารไรอันนะ Saving Private Ryan เนี่ยแสดงถึงความเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากๆเลยนะคะของอเมริกาเพราะว่าการที่กองกำลังหน่วยนี้เนี่ยต้องออกไปตามหาพลทหารไรอันเนี่ยเนื่องจากว่าพี่น้องที่เป็นผู้ชายทั้งหมดของไรอันตายหมดแล้วในกองทัพไม่มีใครจะสืบทอดตระกูลต่อจึงมีคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมใหญ่ว่าให้กองกำลังของทอมแฮงค์ซึ่งเป็นหน่วยงานตอนนั้นเนี่ยออกไปตามหาไอ้ไรอันคนสุดท้ายเนี่ยเพื่อเอาไปส่งครอบครัวเขาเพราะทั้งครอบครัวตายหมดแล้วไม่มีใครเหลือผู้ชายอยู่คนเดียวที่จะต่อตระกูลนะเรื่องนี้ดูแล้วแบบมันโหมันหัวใจมัน
บอกไม่ถูกค่ะอยากให้ลองไปหาดูมันเกือบ3ชั่วโมงนะคะหนังเรื่องนี้แต่ว่ามันมีทุกซีนที่แสดงถึงความมีชีวิตแสดงถึงความที่เขาเป็นทหารจริงๆนะคะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่เป็นทีมแล้วก็การที่บางคนก็ไม่เห็นด้วยว่าอะไรวะผมมาลบเป็นทหารทำไมต้องไปช่วยชีวิตไอ้คนคนเดียวด้วยเนี่ยเราต้องตายกันไปกี่คนเพื่อคนคนเดียวเนี่ยวิธีการคิดมันก็เลยให้มุมมองซึ่งพอดูแล้ววิเคราะห์แล้วมันก็นะถ้าชีวิตคนคนหนึ่งมีค่าเท่ากันหมดทุกคนเนี่ยวันนี้โลกนี้จะมีปัญหาน้อยลงแต่ว่าวันนี้ชีวิตเรามันมีค่าไม่เหมือนกันไงใครรวยแม่งชีวิตมีค่ากว่าคนจนเหมือนไม่มีค่านะคะนั่นนึงคือความลดหลั่นความลักหลั่นในระบอบในสังคมโดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่ให้คุณค่าหรือให้มูลค่าของคนที่มีเงินมากกว่าคนที่ไม่มีเงินนะคะตัวอย่างเช่นกรณีของกระทิงแดงเนี่ยค่ะที่ชนตำรวจเสียชีวิตไปลากเข้าไปบ้านจนป่านนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นก็คงต้องดูต่อไปนะคะว่าถ้าหากการปกครองระบอบนี้ยังอยู่นะคะแล้วก็เป็นระบอบที่เอื้อหนุนกันด้วยเงินตราทั้งหมดเนี่ยจะรอดไหมดิฉันคิดว่ารอดนะยังไงก็รอดถ้าตราบใดที่ยังมีระบบนี้อยู่คือใครมีเงินก็รอดอะค่ะคนที่ไม่มีเงินก็เป็นชีวิตที่เป็นเศษเสี้ยวดินที่มันไร้ค่าจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้คงมีใจเดียวกับดิฉันนะคะว่าณวันนี้ชีวิตกูกับชีวิตมึงมันเท่ากันนะคะเพราะนั้นมึงไม่ได้มากกว่ากูไม่ได้น้อยกว่ามึงเพราะฉะนั้นเราเท่ากันนะอย่ามาอ้างว่าเป็นชาติเชื้อหน่อเนื้อวรังกูแล้วจะยิ่งใหญ่กว่าไม่มึงไม่ใช่มึงอาจจะต่ำกว่ากูด้วยซ้ำไปเพราะความที่มึงไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่เป็นคนนะไม่ควรจะอยู่ต่อไปเป็นคนด้วยซ้ำไปในสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะยังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมยังจะต้องกราบไหว้ยกย่องบูชากันอยู่นะนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้มีเราวันนี้มั้งนะมีเราวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่ว่าการทำงานครั้งนี้นะเป็นหน้าที่ของชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะถ้าง่ายคงมีคนทำนานทำนานไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเราทำอยู่นี่ไม่ง่ายเลยนะคะต้องอาศัยทั้งใจใจมาก่อนเลยอ่ะนะฮะทุกคนวันนี้เกินใจแล้วค่ะเนี่ยคุณรีครูทคนมาเกินใจแล้วทุกคนทำเพื่อสิทธิของคนในอนาคตทั้งนั้นเลยนะวันนี้ดินไม่ได้เชื่อว่าเราไม่ได้รอว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นในช่วงชีวิตเรานะแต่เราปูพื้นฐานไปเพื่ออนาคตเพื่อว่ารอวันหนึ่งผู้คนทุกคนจะมองตากันในระดับเดียวกันนะคะระบบราชการไม่มีต่อไปมีแต่ระบบราษฎรนะคะอำเภอยิ้มจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงนะถ้าท่านจำได้เมื่อสมัย6-7 ปีที่แล้วนะคะคุณไปอำเภอเนี่ยมันจะมีโปรแกรมโครงการอำเภอยิ้มอำเภอยิ้มตอนที่มันออกโครงการนี้ใหม่ๆลิ้นหัวเลาะกลิ้งเลยบอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนอำเภอแม่งพวกข้าราชการแม่งเห็นพวกเราเป็นขี้หมูขี้หมาจะตายนะไปต้องกราบลาหรือว่าต้องแม่งไหว้มันค่ะต้องกราบไหว้ไปตั้งแต่หน้าบันไดเลยนะคะบางทียามก็ต้องไหว้ด้วยเพราะไม่รู้มันเป็นคนใหญ่คนโตหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณป้าคุณยายคุณย่านะคะเวลาไปอำเภอทีเนี้ยต้องแทบจะคันเข่าคันศอกเราเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนที่มีโครงการไออำเภอยิ้มเนี่ยดิฉันหัวเราะเย้งหรอกดูถูกมากไม่มีทางเป็นไปได้หรอกกูไม่เชื่อปรากฏว่าพอฉันได้ไปใช้บริการอำเภอยิ้มคนที่มายืนคือปลัดอำเภอปลัดคือคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารนะคะออกมายืนแล้วมายิ้มฉันตกกระจายอ่ะสมัยนั้นนี่รัฐบาลก็รู้กันอยู่นะคะรัฐบาลเพื่อไทยสมัยก่อนนั่นคือเหตุผลอันหนึ่งมั้งที่พวกข้าราชการสมัยก่อนไม่ค่อยชอบพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้ข้าราชการลำบากไงคือต้องให้บริการประชาชนจริงๆอ่ะแล้วสมัยนั้นอำเภอยิ้มมันเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะทำบัตรประชาชนได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะมีหน่วยงานที่เอาซอร์สไปทำบัตรประชาชนตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะพาสปอร์ตแน่ต้องพูดถึงพาสปอร์ตนิดนึงเมื่อก่อนนะตอนนี้ทำพาสปอร์ตสมัยอายุ15ปีเดี๋ยวต้องไปทำที่ไหนรู้ไหมคะคุณขุนทองนู่นกระทรวงการต่างประเทศนะแล้วรออยู่3วันน่ะเขียนผิดเขียนถูกนะเขียนเราก็ไม่รู้ก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเราไม่ได้มีอะไรจำเป็นที่ต้องนั่นปรากฏว่าไปทำพาสปอร์ตเนี่ย
มันยิ่งกว่าไปทำเขาเรียกว่าไปรับปริญญาบัตรนะคุณเหมือนเรียนปริญญา4ปีแล้วไปรับใบพาสปอร์ตนี่คือปริญญา1ใบอ่ะแล้วชื่อคือแย่มากแต่ว่าเมื่อถึงยุคนึงรัฐบาลนึงซึ่งหันมองระบบการให้บริการประชาชนว่าประชาชนเป็นคนจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นประชาชนเป็นเจ้าของภาษีเราจึงต้องให้บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจมีการแยกหน่วยงานไปทำพาสปอร์ตตามหัวเมืองต่างๆใช้เวลาทำพาสปอร์ตไม่เกิน2ชั่วโมงมันเกิดขึ้นมาได้อ่ะคุณเกิดได้ยังไงมันทำได้ยังไงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อ่ะวันนี้มันก็ยังคงอยู่นะคะแต่อำเภอยิ้มหายไปแล้ววันนี้ทุกเขตทุกอำเภอหายไปแล้วนะคะสมัยตอนนั้นนี่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะไปอำเภอเนี่ยเที่ยงคุณก็ยังทำงานได้นะเพราะเขาจะมีคนสลับกันไปกินข้าวแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ 11:45 เขาปิดป้ายแล้วเพราะเขาต้องไปกินข้าวเขาต้องไปพร้อมกันคุณก็ไปนั่งรอไปบ่ายโมง10ถึงจะเริ่มเป็นทุกที่สัมภาระอำเภอเขตอำนวยการเป็นหมดนะเพราะฉะนั้น อำเภอยิ้มตอนนี้มันหายไปแล้วกลายเป็นอำเภอยักษ์เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็มันมาพร้อมกับเอระบบไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกันล้มล้างหน่อยเถอะพอคุณแม่คุณเอ้ยนะคะในช่วงเราเหลือเวลาอีกเยอะไหมคะคุณขุนทองวันนี้ที่ฉันพูดไปได้เรื่อยๆเลยเนาะก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้ถึง5:45ก็ได้อ๋อ5:45ก็ได้ครับโอเคได้เลยอย่างนั้นเราคุยกันนิดนึงแลกเปลี่ยนกันนิดนึงคุณขุนทองชวนคุยนะคะที่บุรพาชวนขุนทองคุยได้มาคุยกันเรื่องสื่อข่าวที่คุณทักษิณเขียนเอาไว้นะครับคุณคิดว่ายังไงมีประโยคเขาเรียกมีคีย์เวิร์ดอยู่ 2-3 คีย์เวิร์ดที่เรนอยากจะมาพูดให้ฟังนะคะครับก็คือคีย์เวิร์ดที่1ทักษิณเขียนบอกว่าทุกฝ่ายโปรดตัดผมออกจากสมการเรื่องการปรองดองไปได้เลยนะครับนี่คือ1ประโยคคีย์เวิร์ดแล้วนะครับบอกอย่างชัดเลยมึงไม่ต้องดึงกูเข้าไปร่วมอีกแล้วอันที่สองคือต้องไม่เลี้ยงความขัดแย้งให้ยืดเยื้อเพื่อเป็นข้ออ้างที่อยู่ในอำนาจต่อไปนี่คือความเขาเรียกคำที่ถ้าคนมีสติหรือคนมีปัญญาจะอ่านแล้วจะรู้สึกว่าโอ้นี่มันด่ากันแบบผู้ดีด่าแต่ว่าพวกนั้นมันคงไม่รู้สึกหรอกนะฮะข้อที่สองว่าอย่างไรแล้วท่านล่ะเมื่อไหร่จะหยุดอ๋อหยุดแล้วบอกว่าต้องไม่เลี้ยงไข้อ๋อต้องไม่เลี้ยงไข้ครับผมไม่เลี้ยงไข้ความขัดแย้งเพราะวันนี้เนี่ยประยุทธ์มันสร้างความขัดแย้งอยู่ตลอดใช่ไหมฮะพอมันจะเงียบๆเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาอีกทีมันทำให้เกิดความสับสนเพราะว่าเมื่อมันเกิดความสับสนมันก็อ้างว่ามันจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้ไงครับทักษิณเลยขัดสกัดขาบอกว่าไม่อย่าเลี้ยงความขัดแย้งเพราะว่าต้องการจะอยู่ในอำนาจนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะอันนี้เน้นมองในมุมของเรียนนะคะครับส่วนประโยคอีกประโยคนึงที่ว่าผมหยุดแล้วท่านล่ะเมื่อไหร่จะหยุดสักทีประโยคนี้ถ้าทุกคนดูหนังแล้วทุกคนรู้เรื่องพุทธศาสนาก็คงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าใช้พูดกับองคุลิมานนะองคุลิมานตอนที่องคุลิมานนี่ก็คือไอ้คนที่ล่ามนุษย์แล้วก็เอานิ้วเนี่ยแขวนคอนะคะมีเป็นพันๆนิ้วเนี่ยค่ะคือคุณบุลาสหายครับคือสิ่งที่ทักษิณจะสื่อเนี่ยที่เขาฝากบอกเนี่ยเขาฝากบอกถึงใครในหลวงองค์ใหม่ผู้จัดการในหลวงหรือประยุทธ์คสช.หรือพวกไหนหรือทั้งหมดคือเขาบอกคุณอย่างนี้คุณต้องมองว่าคุณทักษิณเป็นนักการทูตเขาเป็นนักการทูตที่เหนือการทูตแล้วไม่งั้นวันนี้เขาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หรอกเขาไปประเทศไหนคุณก็ต้อนรับนะว่าเขาเป็นทั้งนักการทูตและเป็นทั้งนักธุรกิจเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่พูดออกมาแล้วมันไม่เสียในที่นี้คือไม่เสียเขานะฮะในขณะที่ก็ไม่ได้เสียกับไม่ได้เสียกับใครเหมือนกันนะฮะเขาก็ต้องพูดเพื่อที่จะแสดงความเขาเรียกว่าแสดงความเป็นมืออาชีพคุณต้องเข้าใจคำนั้นว่ามืออาชีพคืออะไรมืออาชีพในที่นี้คือเขาบอกว่าไม่ว่าจะมีกษัตริย์นะฮะซึ่งทรงปรีชาสามารถในการกอบกู้เอกราชนั่นก็พูดไปถึงอดีตนะฮะอ้างอีกนี่คือความเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพอ่ะเขาคงจะไม่มาพูดต้องต่อหน้าทารกำนันเหมือนคนที่เป็นมืออาชีพเขาจะไม่เอาเรื่องด้อยของศัตรูเอามาพูดให้คนอื่นฟังนะคะเขาจะไม่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มองเขาว่านี่เขาพยายามทำความเป็นมืออาชีพให้มันเกิดขึ้นไม่ได้มองเขาดีเกินไปหรอกค่ะแต่มองว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในฐานะเขานะฮะครอบครัวก็ดีนะฮะพี่น้องก็ดียังอยู่ในประเทศไทยกันหมดเลยธุรกิจต่างๆก็ดีถ้าเขาไปบอกว่ากูไม่เอาแล้วเจ้าล้มเจ้าต่อต้านเจ้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นทางบวกเลยนะคะแต่การที่เขาทำเขาเรียกเล่นไปตามบทบาทอ่ะแล้วเขาเลือกใช้วันที่1เมษาด้วยนะเลือกไปตามบทบาทใช้คืนวันที่31มีนานะคือวันที่31มีนาช่วงบ่าย2ซึ่งมันก็เท่ากับวันที่ประมาณวันที่1ช่วงเช้าของประเทศไทยนะคะพูดกันตรงๆก็เป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นฉันมองว่าเขาพยายามจะสื่อกับใครมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอ่านเอามองตามตรงเลยแล้วกันนะคะเขาต้องการจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเจ้านะเขาต้องการจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้ล้มเจ้านะเขาไม่ได้เป็นตัวหนึ่งตัวใดในนั้นนะเขาต้องการจะสื่อว่าตรงนี้ออกตัวแต่มันก็ไม่ได้มีนี่ออกตัวหรือเปล่าอะไรนะคะออกตัวใช่ไหมเขาออกตัวเลยใช่ป่ะคือถ้าดิฉันมองนะดิฉันมองในมุมดิฉันนะคะถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันอาจจะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันคือกดสโลบายทางสงครามอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าสถานการณ์มันเขาประเมินแล้วใช่ไหมถึงออกมาพูดแบบนี้หรือยังไงครับดีฉันคิดว่านะคิดว่าต้องประเมินแล้วล่ะค่ะไม่งั้นเขาไม่โพสต์ใน Facebook เป็นหน้าใช่ใช่รู้สึกว่าตั้งใจจะออกมาพูดนะคือใช่ไม่งั้นเขาไม่ออกมาอย่างนี้หรอกก็มันจะมันต้องมาสื่อว่าพ่อรู้อยู่แล้วไงยังไงก็วีคยังไงก็อ่อนแอยังไงก็ไปไม่รอดหรอกถ้าคุณไม่ออกมาตอนเนี้ยความเป็นสุภาพบุรุษของเขาจะไปไหนอะถูกไหมใช่ครับนี่นั่นออกถ้าเป็นนี่นั่นนี่นั่นออกมาอุ้ยคนกำลังจะตายอ่ะทหารกำลังจะตายอ่ะโดนยิงไอ้คนโกงแม่งกำลังจะตายพระเอกยื่นมือช่วยนิดนึงมันดูดีกว่าเยอะเลยนะมันมืออาชีพกว่าเยอะเลยนะนี่มองแบบเขาเรียกว่าอะไรนักธุรกิจในการวางหมากโกะเลยนะว่าเดินยังไงมันนี่มองมุมนี้ซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะฮะอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าดิฉันเป็นทั้งเสียดิฉันก็พูดช่วงนี้ค่ะเพราะมันวีคสุดแล้วอะจะมีช่วงไหนวีคกว่านี้อีกอ่ะคนไทยแม่งก็อดอยากเขาก็เห็นอยู่ปัญหาก็แก้ไม่ได้มีอะไรก็โยนไปที่เขานะเพราะนั้นเขาไม่มาออกตัวอย่างนี้ว่าเฮ้ยกูไม่ได้เกี่ยวกับพวกมึงมันทำให้เขายกระดับขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะใช่แค่แมสเสจเดียวนี่คือทั้งโลกฟังอ่ะทั้งโลกต้องเงี่ยหูฟังมันทักษิณพูดอะไรอ่ะก็ลองคิดดูฟังไปเหมือนดิฉันโปรทักษิณนะแต่จริงๆแล้วด้วยดิฉันชอบในความคิดที่มันใหญ่กว่าปัจจุบันนึกคิดถึงอนาคตอ่ะไม่นี่มันคิดถึงอดีตแล้วไม่มางมงายนั่นก็เลยมองในมุมนั้นไปอ่ะนะคะเรามองตามหน้าเสือแล้วก็พูดไปตรงๆอ่ะนะค่ะใช่ใช่ครับถ้าหากว่าเราเป็นพวกกันตรงๆแล้วมองเอาไอ้หานี่มันอวยเจ้านี่หว่าไม่ช่วยกูนี่หว่าถูกไหมถ้าเรามองเอ้ยนี่มันเอาเจ้านี่หว่าไม่เอากูนี่หว่าถ้าเรามองแบบมองในแบบเรานะคืออย่างนี้กูทำไงดีวะขนาดทักษิณแต่ดิฉันไม่มองอย่างนั้นดิฉันมองว่าเรื่องของทักษิณเรื่องของมึงเรื่องกูไม่เอาเจ้าเรื่องของกูใช่เพราะนั้นไม่เกี่ยวกันมึงจะอะไรก็เรื่องของมึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงแต่เดนเชื่อว่าเมื่อเดนลงมือหรือตัดทางทำสิ่งใดอย่างหนึ่งถ้าทักษิณมึงเข้ามายุ่งกูก็ไม่เอามึงเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องแยกให้ออกค่ะว่าวัตถุประสงค์แต่ละคนมีอะไรวัตถุประสงค์เราคืออะไรวัตถุประสงค์เขาคืออะไรอาจจะคือเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายไปเชียงใหม่เหมือนกันน่ะแต่วิธีการเดินทางมันไม่เหมือนกันไงเราอาจจะเดินป่าใช่ไหมเขาอาจจะขึ้นเครื่องบินมันไม่เหมือนกันนะเขาจะพูดทำไมอ่ะเขาไม่พูดหรอกนะดิฉันมองอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นภาพที่มองกันต่างไปนิดนึงนะคะส่วนท่านอื่นไม่แน่ใจว่าคิดยังไงบ้างนะคะท่านอื่นไม่แน่ใจว่าคิดยังไงบ้างมีอะไรก็พี่น้องก็น่าสิบอกเขาคุยกันแย่กันบางคนก็คุยเรื่องเนื้อหาบางคนก็คุยกันคำถามได้อาสาหายครับได้ข่าวไหมว่าไอ้เสี่ยมันจะรองรับรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมันยังไงมันอันนี้เรื่องมันเป็นยังไงครับผมไม่ค่อยได้ติดตามเปิดหน้าฟีดมาก็เจอข่าวอะไรพันอย่างเงี้ยเอาตรงๆไหมคุณเชิญเอาเลยใส่ตรงๆวันนี้นะคะต่อให้มีมันหรือไม่มีมันเนี่ยมันมีค่าอะไรอะคะนั่นน่ะสิเพราะว่าไอ้คนเซ็นเนี่ยใครเซ็นก็ได้อะหมาเซ็นก็ได้อะใช่เพราะคนที่ถืออำนาจมันถือปืนไงถามว่ารัฐธรรมนูญอันนี้มันจะเซ็นเมื่อไหร่ก็เซ็นได้อะมันไม่เซ็นแล้วคนอื่นบอกว่าเซ็นก็ยังได้หรือมันเซ็นแล้วพอคนอื่นไม่เห็นด้วยมันบอกไม่เซ็นก็ได้อีกอ่ะครับเพราะนั้นอยู่บนในประเทศที่แม่งไม่มีกฎหาเลยแม้กระทั่งคำพูดลูกผู้ชายก็เชื่อถือไม่ได้เนี่ยมันไปได้หมดอะค่ะเพราะนั้นไม่สนใจรัฐธรรมนูญอะไรทั้งนั้นวันนี้ประเทศนี้ไม่มีกฎอะไรเลยที่เชื่อถือได้ไม่มีเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีดิฉันก็จะไม่ร้อนตัวมึงจะเซ็นอยู่หรือมึงไม่เซ็นก็เรื่องมึงแต่จุดมุ่งหมายคือกูไม่เอามึงอีกแล้วครับนะอันนั้นจุดมุ่งหมายเราต้องดิฉันเคลียร์มากในหัววันนี้คือถ้ามองรอบทางเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมันมีเพราะมันจะทำให้ข่าวที่เกิดการกระทบใจเราไงเฮ้ยเดี๋ยวมันออกมาแล้วทำไมคุณอย่าลืมนะว่า
รัฐธรรมนูญที่มันเอาออกมาเนี่ยม.44แม่งก็ยังอยู่ถามว่าม.44รัฐธรรมนูญอันไหนใหญ่กว่ากันชั่วโมงนี้ต้องม.44ต้องชั่วโมงนี้ต้องม.44ดิก็ถูกต้องไงเพราะนั้นมึงออกรัฐธรรมนูญมาแต่หากว่าคณะรัฐประหารแม่งยังไม่เปลี่ยนก็เหมือนเดิมมึงจะฆ่าใครเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นถามว่าแล้วกฎมันคืออะไรอ่ะแล้วรัฐธรรมนูญจะมีประโยชน์อะไรคุณเปลี่ยนมากี่ฉบับแล้วแม่งเป็นกระดาษธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความหมายเลยสำหรับดิฉันเองนะคะเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้เป็นกฎหมายมันเป็นกฎหาหรือไม่รู้โดยที่อ้างมาโดยคนแต่ละคนเพราะนั้นต่อให้รอสิบแม่งจะเซ็นหรือไม่เซ็นป่านนี้เรื่องของมึงกูไม่สนใจหรอกเพราะว่าวันนี้คือไอ้พระราชาบ้าหอยมึงอะทำแบบเนี้ยมึงสมรู้ร่วมคิดไงใครที่ยังตาไม่สว่างน่ะคุณฟังนะเนี่ยเขาสุมหัวราชสำนักมันสุมหัวกับเผด็จการทหารเนี่ยไม่ให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยคุณตาสว่างได้แล้วหรือยังนานาชาติเขาไม่ยอมรับประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยคุณยอมรับได้หรือยังเชิญสหายต่อครับได้อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งตาสว่างนะใช้สตินะใช้สติแล้วก็ใช้เหตุและผลนะอย่างมงายมองว่าอุ้ยพ่อคือรัชกาลที่9จบไปแล้วโอเคจบไปแล้วตายไปแล้วนะไม่มีแล้วจบแล้วไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นวันนี้คุณดูข่าวดิแม่งมีแต่ข่าวในอดีตเก่ามากเอามารีรันอยู่นั่นน่ะดูแล้วจะอ้วกนะเพราะฉะนั้นรอ10คุณมองอย่างงี้ไม่มีอะไรเลยที่มันทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับมนุษยชาติพูดอย่างงี้ดีกว่าคือไม่ต้องประเทศอ่ะสหายเคยดูหนังอันนี้หรือเปล่ามั้ยที่เอลซิดอ่ะเอลซิดนี่ลบเก่งมากไงตายไปแล้วอ่ะก็กลัวว่าทหารจะไม่มีกำลังใจก็ยังอุตส่าห์เอาเอลซิดเอาศพเอลซิดไปผูกกับไม้ทำเหมือนคนยังเป็นขับมาอยู่นี่ขนาดนี้ภูมิพลก็เหมือนกันเขากำลังจะทำแบบนั้นถูกต้องนี่มันทำแบบนี้แล้วมันเกิดคนที่ยังไม่ตาสว่างนะวันนี้มีหลายคนแม้กระทั่งเป็นญาติกันแต่บางทีอยากกระโดดถีบมันจริงๆนะญาติบางคนนี่แม่งก็มึงเมื่อไหร่จะตาสว่างสักทีมันก็บอกโอ้ยเราอ่ะมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบรรพบุรุษบอกพ่อมึงหรือบรรพบุรุษเขาอยู่เลี้ยงมึงไหมวันนี้นะมึงยังกราบไหว้อยู่ทุกวันนี้กูถามจริงเหรอถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมไม่บันดลบันดาลให้ประเทศไทยร่ำรวยวะทำไมน้ำท่วมแม่งเหยียบน้ำไม่ท่วมได้วะปัญหาก็คือไม่ปล่อยน้ำท่วมอ่ะปัญหาก็คือเรามันติดจารีตมาก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 จนไม่ยอมละเขาเรียกว่าจนไม่ยอมเปิดกะลาไม่ยอมเปิดค่ะไม่ยอมเปิดต้องใช้เวลาอีกนิดนึงแต่ดิฉันเชื่อวันนี้ดิฉันก็พูดนะญาติบางคนนี่มองหน้ากันไม่อยากจะคุยกันแล้วเพราะมันก็รู้อย่างนั้นแบบหัวรุนแรงด้านนี้จนเราต้องรอคนรุ่นใหม่แบบพวกเรานี่แหละมันถึงจะคิดกันได้ตอนนี้คุณรู้ไหมตอนนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งเด็กเองบดีเดียนได้เข้าไปเข้าค่ายเยาวชนที่ความสามารถพิเศษนะคะเด็กออทิสติกเนี่ยนะคะก็ไปเข้าค่ายแล้วก็ไปฟังเขาพูดก็บอกให้เด็กระบายความคิดมาสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในตอนนี้คืออะไรคุณรู้ไหมเด็กที่มาเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกนะเขาตอบว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบคือประยุทธ์เพราะมันมาทุก6โมงเย็นทำให้พวกเขาแบบพูดอะไรอยู่นั่นแหละคือเด็กออทิสติกเขาจะไม่ทนฟังอะไรนานๆแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันมาทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายนี่คือเด็กออทิสติกพูดนะคุณบอกไม่ชอบเลยประยุทธ์พูดอะไรก็ไม่รู้บ่นอยู่นั่นน่ะบ่นทำไมไม่เข้าใจเจอเปิดช่องไหนก็เป็นเพราะไอ้บ้านของเด็กธรรมดาคือที่ที่เรียนไปเนี่ยเป็นที่ของโรงพยาบาลรัฐเพราะนั้นไม่ได้มีคนรวยเท่าไหร่มันก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเป็นเด็กพิเศษระดับชาวบ้านซึ่งเด็กในนั้นพอพูดประโยคนี้อ๋อใช่เราไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบประยุทธ์ไม่ชอบตัวเองเพราะตาขี้บ่นประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นธรรมชาติที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคุณไม่กดดันแม้กระทั่งเด็กซึ่งเป็นเด็กพิเศษอะนะต้องพูดว่าอย่างนั้นอะมันไร้ค่ามากวันนี้นี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะผู้ที่ตายังไม่สว่างอะนะคะครับดิฉันไม่รู้จะทำยังไงดีให้มันสว่างจริงๆอย่างที่สหายมาน้อยบอกกันนะคงจะต้องแชร์ไอ้พวกข้อมูลอันที่พวกเรารู้กันเนี่ยมันมีคนบางคนยังไม่รู้อ่ะคุณขุนทองอืมครับไอ้รูปริมสระมันยังมีคนบางคนยังไม่รู้นะไม่เคยเห็นมีไม่น่าเชื่อนะแต่มันมีมันนานแล้วนะกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้จะเป็น 5-6 ปีนะริมสระเนี่ยมีคนไม่เคยเห็นมีดิฉันเอาให้ดูตกกระจายอ่ะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอไอ้ห่าแม่งมึงจะตายแล้วมึงเพิ่งมีค่ะมีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนคะอะไรที่เราแอสซูมหรือว่าเราคาดว่าพวกมันรู้แล้วเอ้ยหรือพวกที่เขายังตามไม่สว่างรู้แล้วเนี่ยเขายังไม่รู้อีกเยอะนะคะความเลวของรอสิบเนี่ยอีกเยอะมากไอ้เรื่องรูปรอยสักเนี่ยน้อยคนที่คือไม่ใช่น้อยคนก็ประมาณ 50% ยิ่งพวกเจเนอเรชันเก่าๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะเปิด Facebook ไม่เป็นแล้วก็เปิดโซเชียลมีเดียไม่เป็นนั้นก็ดูตามที่เขาให้ดูอะค่ะ
เนี่ยพวกเราต้องขยายข้อมูลตรงนี้ออกไปเยอะๆนะคะว่ามันมีความชั่วอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นนะแล้วอย่างเคสที่เขาไปอยู่เยอรมันเนี่ยวันนี้คนแก่หรือคนแม่ค้าแถวบ้านยังก็ยังคิดว่ายังอยู่เมืองไทยนะไม่มีใครรู้นะว่ามันไม่อยู่เมืองไทยแล้วอะไม่มีใครรู้นะคะยังคิดว่าโอ๊ยไปงานศพพ่อทุกคืนอยู่ยังคิดอย่างนี้อยู่นะมันไม่ได้โผล่หัวไปถึงถ้าวันนี้มันไม่อยู่แล้วเมืองไทยนู่นมันอยู่มิวนิกนู่นเขาไม่ยอมให้ทำข่าวใช่ไหมไอ้พวกนี้ไม่ยอมให้ทำข่าวจะไปไหนมาไหนไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเงียบกริบไม่มีเลยเดียนทราบข่าวว่าเดียนมีเส้นสายอยู่ทางเยอรมันต้องรู้ผ่านด้านนี้นะเพราะนั้นพี่น้องขาที่อยู่หน้าซีบอกนะให้เตรียมโทรมาฮอกไว้เวลามันขับเครื่องบินคนเดียวใช่ไหมใช่เตรียมโทรมาฮอกนี่แล้วก็มีอีกอันนึงที่เดียนอยากจะบอกเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลของทางเยอรมันเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาไปรู้รายละเอียดอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าของบางอย่างที่มันนำเอาเข้าไปเนี่ยเนื่องจากใช้สิทธิทางการทูตหรือ diplomacy right เนี่ยบางเรื่องเขาก็ไม่เข้ามาตรวจกระเป๋านะไม่เข้ามาตรวจว่าคุณเอาอะไรเข้ามาบ้างนึกออกไหมคะแต่ถ้าหากว่าเขารู้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ไงแต่วันนี้เขาไม่รู้เพราะเขาใช้สิทธิทางทูตอยู่ไงเขาเป็นคิงก็เป็นอะไรมันก็เลยทำใหตรงนี้หลุดไปดิฉันอยากเปิดเผยจังเลยเดี๋ยวหาโอกาสสักนิดนึงเดี๋ยวก็คงได้อ่ะค่ะพี่น้องที่อยู่แถวๆริมสระนะฮะแถวราชวังวิลเลจที่มุนเชนบาเยนที่เยอรมันนะคะพี่น้องนะเข้าไปที่ตำบลเนี่ยนะคะแล้วก็ไปแจ้งเรื่องเอาไว้บ้างนะคะว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะไปทำเรื่องไว้เยอะๆเรื่องบ่อยๆให้กับเจ้าหน้าที่แถวหมู่บ้านนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็ต้องปูดออกมาอยู่ดีแล้วค่ะเพราะว่าประเทศประชาธิปไตยมันปิดอะไรไม่ได้เพราะว่าคณะรัฐบาลท้องถิ่นหรือพวกอบต. อบจ.เขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขารู้ข่าวพวกนี้แล้วมีความไม่ยุติธรรมอะไรจริงๆเนี่ยมันถึงจุดนึงเขาก็ไม่เอานะคะไม่ใช่เขาก็ไม่ยอมให้อยู่ประเทศเขาไอ้พวกเนี่ยมันตามใจตัวเองจนเป็นสันดานไงมึงคิดว่าจะไปทำแบบนี้กับบ้านอื่นเมืองอื่นได้เขาไม่ยอมรับใช่เพราะนั้นพวกเราพี่น้องชาวไทยค่ะนะส่งเรื่องได้ส่งเรื่องนะคะที่อัมเปอร์ก็คืออำเภอที่ว่าการอำเภอของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ริมทะเลสาบริมสเตทริมทะเลสาบสตันแบกสันสตันแบกใช่ค่ะคือเป็นพื้นที่ใหญ่มากตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่ง attraction เป็นแหล่งที่อันนั้นดีชัดเจนมากนะไปที่รัฐกลางก็ได้ค่ะที่เมืองหลวงที่มิวนิกก็ได้มันจะมีมิวนิกมันจะมีสภาที่จะให้คนร้องเรียนเรื่องพวกนี้ไปได้อยู่อบต.งั้นเราช่วยอบต.ตุ้สิงอบต.ตุ้สิงขอบคุณมากพี่ขอบคุณมินนี่เขาโทรมาพิมพ์หน้าสิบอกอ๋อเยี่ยมนะตุ้สิงใช่ไหมโอเคอบต.ตุ้สิงช่วยกันนะคะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันไม่ดีในประเทศไทยอ่ะตอนนี้มันกำลังจะไปเหี้ยที่ประเทศเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณกรุณาระวังเอาไว้ด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าบางทีคนเยอรมันเขาก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่าให้เสรีภาพอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณอาจจะไม่ได้มาก้าวก่ายมากมายแต่ถ้าวันส์ว่ามีคนที่เรียกร้องนะคะร้องเรียนว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาเอาเรื่องนะคะแม้กระทั่งคนที่อาตรีนพูดผิดช่วยบอกด้วยเด้อว่าผิดแผนใดบ้างคือเรียนเคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ทิ้งขยะในเยอรมันเนี่ยถ้าคุณไม่แยกนะว่าขยะเปียกเป็นกระดาษเป็นขวดนะถ้าเขารู้แล้วเขียนจดหมายบอกว่าคุณนะว่าคุณทิ้งขยะไม่แยกอ่ะโอ้เป็นขนาดนี้เลยนะขนาดนั้นเลยเหรอฟิกขนาดนั้นเลยอ่ะมันจะมีถังอยู่3ประเภทนะถังนี้ถ้ายิ่งเขาอยู่เป็นคือที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่เป็นบ้านเดี่ยวกันมากนะคะสำหรับในตัวเมืองเนี่ยก็จะอยู่เป็นลักษณะของติดกันไปเขาเรียกไอเกนชูมก็คือแบบเป็นเหมือนห้องคอนโดเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะใช้ถังขยะรวมกันใช่ดังนั้นถังขยะรวมกันเนี่ยถ้าคุณไม่แยกเนี่ยบ้านอยู่ทั้งหมด10ห้องด้วยกันเนี่ยถ้าเขารู้เป็นใครเขาเขียนด้วยหมายด่าเลยนะคะเขียนด่าเลยว่าเออคุณทำไม่ถูกเพราะว่ามันต้องแยกอะค่ะมันต้องมีวินัยจริงๆแยกขยะเป็นหน้าที่ของประชากรไปแล้วเมืองนี้เจริญถูกต้องเข้าท่านะเข้าท่านะเห็นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคือคนที่ไปทิ้งขยะต้องคิดให้ดีก่อนอันนี้มันกระดาษนะอันนี้มันของที่มันเน่าเสียนะเขาจะได้แล้วของเน่าเสียต้องไม่มีพลาสติกนะคะเพราะว่าเขาจะเอาอันนี้ไปทำปุ๋ยอีกทีนึงใช่คุณเห็นไหมแล้วที่เยอรมันเนี่ยความดีมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันชอบมากในคือเขาเป็นเมืองที่รีไซเคิลทุกอย่างจริงๆเขาจะมี
เขาเรียกเป็นถังกลมๆนะสีเขียวสีน้ำตาลนะดิฉันก็ไอ้ถังนี่มันถังอะไรวะแล้วก็มีรูกลมๆใหญ่ๆหน่อยขนาดขวดเข้าไปได้นะให้อยู่ตรงข้างบนปรากฏว่าวันดีคืนดีนี่เสียงแป้งแป้งแป้งมันจะอะไรของมันวะไอ้ถังนี่มันคืออะไรก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยแกถังนี่คืออะไรวะปรากฏว่าไอ้ถังเนี่ยนะคะคือที่รีไซเคิลขวดค่ะถังสีเขียวสำหรับขวดสีเขียวถังสีน้ำตาลสำหรับขวดสีน้ำตาลคุณขุนทองรู้ไหมขวดแก้วอ่ะแยกกระทั่งสีด้วยซ้ำไปบางที่ถูกต้องโอ้โหแบบมีผีสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวครับแล้วขวดน้ำอัดลมเนี่ยนะที่คุณซื้อมาตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีค่าขวดคิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาขวดเปล่าไปคืนเขาที่กินเสร็จแล้วคุณเอาไปคืนคุณได้เศษตังค์คืนมานะนี่คือคนเยอรมันบ้านเราเขาไม่ให้ค่าทางด้านนี้เลยเขาคิดว่าเศษขวดเศษแก้วนี่จะต้องเป็นของคนเก็บของเก่าเท่านั้นเออใช่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 นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นเนี้ยก็ประทับใจในการทำงานของเขาหลายอย่างนะคะว่าคือแต่ว่าคนเขามีวินัยจริงๆนะเพราะนั้นถ้าวันที่เราเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐแล้วพวกเราเองก็ต้องฝึกวินัยกับตัวเองเยอะๆค่ะเพราะวันนี้เราก็ทำอะไรตามสบายตามใจฉันกันเยอะมากเหมือนกันทุกวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้แยกขยะขนาดเขาเอาสักนิดนึงก็พอมันจะได้ดีขึ้นดิฉันไม่ได้อยู่เยอรมันนะคะพอดีเพื่อนอยู่เยอะแล้วก็เดี๋ยวสหายเยอะสหายประเทศเราอ่ะอย่าว่าแต่ไม่แยกขยะเลยแม้กระทั่งเด็กแรกเกิดมันยังมาทิ้งถังขยะเลยคุณยุทธนาบอกมาเออจริงจริงจริงเออจริงว่ะจริงถูกถูกเออจริงเออจริงจริงถูกพูดแล้วก็นะใจหายนะคะใจหายใจหายครับแต่ว่าเป็นเพราะอะไรแหละมันถึงมีเด็กที่ต้องมาทิ้งขยะเพราะเนี่ยค่ะเพราะมีระบบเพี้ยนี่อยู่นะคนจนถึงไม่ได้มีโอกาสทำมาหากินไม่ได้มีโอกาสหาความรู้เด็กที่เข้าโรงเรียนก็ต้องไปโรงเรียนวัดไม่มีโอกาสได้เรียนดีๆเพื่อไม่มีโอกาสได้ดีๆก็ต้องไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ค่อยดีไม่ดีก็มีลูกว่ามีเซ็กส์ก็นั่นน่ะเพราะอะไรเพราะระบบมันเพี้ยไงไม่รู้จะพูดยังไงกลับไปที่จุดเดิมนะคะกลับไปที่จุดเดิมว่าระบบมันเป็นอย่างนั้นเอาแล้วค่ะคุณขุนทองคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ได้อรรถรสดีไม่มีอะไรไปถึงเรื่องขยงขยะดีที่สนุกดีฮะสนุกหลากหลายดีครับอยากได้แบบนี้ฮะมีท็อปิกนิดนึงแล้วก็มีหลากหลายอีกนิดนึงตบท้ายก็จะเป็นอย่างนี้จะสนุกกว่าก็จะคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอกาสหน้าก็จะหาเรื่องมาคุยกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็มาเล่าให้ฟังพี่น้องแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวพี่สหายฮะเดี๋ยวอยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องใครที่มีมิสหายเป็นปาปาลัสซี่อยู่แถวเยอรมันอยากจะให้เก็บภาพมาให้พวกเราหน่อยเพื่อที่จะเอาภาพพวกไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมาประจานแบบมันไปทำมันเอาเงินภาษีของชาติไปประหารที่เยอรมันเนี่ยมันไปทำเหี้ยอะไรมั่งน่าจะมีปาปาลัสซี่เกาะติดเหมือนเกาะแต่ไดอาน่านะใช่นี่น่าจะมีนี่อย่างนี้ดิฉันบอกให้เลยค่ะไอ้จริงๆไอ้หนังสือพิมพ์ที่เขาลงเนี่ยบิลไซตุ้งที่ลงเรื่องที่ว่าสักทั้งตัวเนี่ยนะคะเป็นหนังสือพิมพ์เขาเรียกแท็บลอยเหมือนบ้านเราไทยรัฐเดลินิวค่ะแล้วเขาก็มีตามท้องถิ่นด้วยไอ้เรื่องเฉาโฉพวกนี้ก็จะชอบลองดูถ้าส่งไปได้นะว่าวันนี้ใครก็มีมือถืออะแล้วที่นู่นเนี่ยเจ้าก็เหมือนคนธรรมดามึงจะไปเดินช้อปปิ้งเดินหาเลยมันไม่มีสิทธิพิเศษนะคะมึงต้องเข้าคิวไม่ใช่ไม่เข้าคิวนะมันไม่ใช่ว่าอยู่จะไปปิดร้านอาหารแล้วก็เป็นอย่างนั้นได้มันไม่สหายไปสหายคิดว่าไอ้เสียนี่มันจะซื้อสื่อไหมโอ้ยสื่อมันซื้อไม่ได้แหมคุณก็ทำอย่างเป็นทักษิณอ้าวใครจะไปรู้ว่าเผื่อจะเป็นกำพลวัชรพลสองเนาะสาขามิวนิกซื้อสื่อเยอรมันซื้อไม่ได้หรอกค่ะสื่อเยอรมันซื้อไม่ได้เพราะว่าเรียนเชื่อมั่นในความซื่อตรงของเขามากนะเยอรมันที่แพ้สงครามโลกมา2ครั้งแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมันเขามีศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะซื้อได้ด้วยเงินอันนี้ดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่มีคนทำงานกับคนเยอรมันเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆคือเขาจะจริงใจนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ใจดีมากแต่จริงใจซึ่งต่างจากคนอเมริกันอันนี้มันต่างกันเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันอันนี้ดิฉันเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นคนของเยอรมันว่าซื้อไม่ได้อะไรจริงก็ต้องว่ากันจริงค่ะครับผมอะไรไม่ถูกก็ด่ากันไปเลยนะทุกวันนี้ก็เป็นครับนะคะสายคุณทองโอเคครับโอเคครับหน้าซีบอกแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่จากทุกลิงก์ทุกไลน์นะคะบูรพาไม่แพ้ขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้คิดดีทำดีนะอนาคตที่สดใสสหพันธรัฐของพวกเรารอกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบูรพาไม่แพ้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับที่ผ่านไปนะฮะก็เป็นเสียงจากสหายบูรพาไม่แพ้นะฮะนี่ก็อยู่ๆก็มีเสียงจี่มาจากไหนไม่รู้ฮะคื
ไฟฟ้าที่มันไม่เสถียรเนี่ยบางทีใครไปทำอะไรข้างล่างอย่างประเภทปิ้งขนมปังเนี่ยมันก็สามารถส่งผลต่อข้างบนได้นะเออเนี่ยนี่เสียงจี๋ไฟลงกาวสายกลางบ้านแถวนี้เขาใช้ไฟ2รูเองเขาไม่ได้มีไฟ3รูแบบบ้านเรานะฮะอ่ะพี่น้องฮะก็ขอขอบคุณฮะมิตรสหายที่เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรอาสาสำหรับเผยแพร่ขยายความรู้ไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณฮะสำหรับพี่น้องมิตรสหายที่พิมพ์มาเสริมข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับเยอรมันนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้องมินนี่นะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับขอบคุณสหายยุทธนานะครับขอบคุณแอดมินทั้งสองห้องนะครับขอบคุณมากๆนะครับรายการต่อไปนะก็จะเป็นรายการเปิดโฟนโค่นปฏิการกับน้องยามี่ขันแดงนะครับเวลา 6:30 นะครับวันนี้ขอเริ่ม 6:30 นะครับแล้วก็ต่อด้วยสหายหมาน้อยแล้วครับสหายหมาน้อยสำหรับรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านก็คงจะต้องเว้นวรรคไว้ก่อนเว้นวรรคไว้ก่อนฮะก็ขอแจ้งให้ที่นี้นะครับจากเปิดโฟนแล้วเป็นรายการมาน้อยนะครับของสหายมาน้อยต่อกันไปเลยครับสำหรับช่วงนี้นะฮะผมขุนทองไฟเย็นและสหายบุรพาไม่แพ้นะครับก็ต้องขอลาพี่น้องช่วงนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่รายการต่อไปนะครับสวัสดีครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย